วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเรานะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยในหัวข้อวันนี้เนี่ย1 ชั่วโมงนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมีสไลด์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะสรุปว่าพวกเรานะครับมีความพร้อมที่จะเลื่อนเป็นวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็จะไปเน้นในเรื่องของการคำนวณออกแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพวกเราว่าการคำนวณออกแบบเนี่ยสามัญวิศวกรเนี่ยสามารถทํางานออกแบบได้เท่ากับวุฒิวิศวกรนะครับดังนั้นเนี่ยการเลื่อนระดับที่เป็นวุฒิวิศวกรโดยเฉพาะยิ่งการใช้วิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยในวันนี้เองผมพยายามจะยกตัวอย่างนะครับก็แอสซูมว่าเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะไปเร็วนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรามีสไลด์มากนะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นข้อสงสัยเลยว่าไอ้งานวางโครงการเนี่ยวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยสามารถดําเนินการได้หรือไม่ผมขออนุญาตยกประเด็นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยการกําหนดทางเรื่องของโครงการนะครับเพื่อให้ได้โครงการที่มีความเหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่วุฒิวิศวกรสาขาโครงสร้างเนี่ยสามารถดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมและทางเลือกที่เป็น alternative เนี่ยนะครับมันก็จะมีทางเลือกที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นการคํานวณออกแบบนะครับซึ่งเราสามารถคํานวณออกแบบได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเมื่อเช้าฟังพี่ประสงค์พูดถึงเรื่องฐานรากนะครับที่เซ็นเตอร์เวิลด์นะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับว่าการขุดดินน้อยนั่นเนี่ยก็จะเป็นการดําเนินการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ความแนะนำในการคำนวณออกแบบก็น่าจะทําได้นะครับสองก็คือการควบคุมการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นว่าโครงการขนาดใหญ่นะครับเขาจะมีการก่อสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวกําหนดการออกแบบด้วยซ้ำนะครับและที่3คือการอำนวยการใช้นะครับได้แก่ commissioning และ maintenance นะครับแต่ในระหว่างทางตรงนั้นเองก็จะมีงานหลายอันนะครับอย่างเช่นงานตรวจสอบนะครับงานตรวจสอบซึ่งก็จะเป็นงานที่วิศวกรรมโครงสร้างสามารถดําเนินการได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างงานขุดดินลึกนะครับทางเลือก3ทางก็คือการใช้นะครับชีทพายนะครับซึ่งชีทพายเนี่ยผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์ในการกดชีทพายได้หลายรูปแบบซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับการยื่นขออนุญาตนะครับในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้บังคับให้เราเนี่ยทำการคำนวณออกแบบนะครับระบบฐานรากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรึกษาหารือกับกลุ่มที่เป็นซอยอินจิเนียร์นะครับแล้วก็การคำนวณออกแบบในตัวโครงสร้างนั้นก็จะเป็นเรื่องของเราครับอันที่2อาจจะเป็นเรื่องของไพวอลนะครับซึ่งไพวอลนี่อาจจะเป็นคอนติกิสไพวอลหรือลักษณะที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นไพที่สามารถที่จะดําเนินการได้เต็มเนื้อที่นะครับมีการดําเนินการเจาะ1เจาะ1 3 5แล้วก็มาเจาะ2 4ที่เป็น second pie wall นะครับอันที่3ก็คือ diaphragm wall นะครับซึ่ง diaphragm wall อันนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดแล้วเลือกวิธีการออกแบบนะครับเป็นการก่อสร้างในลักษณะที่เป็น top down construction ก็ได้นะครับหรือจะขุดดินทําจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้ซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องใช้วิศวกรนะครับอันที่2นี่ผมยกตัวอย่างการคัดเลือกระบบโครงสร้างหลังคานะครับสมมุติว่าเรามีงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่นักเรียนของผมในสมัยที่สอนสถาปัตย์นะครับเขาก็ดําเนินการโดยที่จะกําหนดระบบโครงสร้างหลังคานะครับเขาก็ไปค้นมาว่าเมื่อประมาณ150 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการทําโครงหลังคาที่มี4 ตัวโลงนะครับก็เป็นโลงที่1 2 3 4เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการวางตัวหลังคานะครับซึ่งหลังคาตัวนี้เนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยไม่ได้มีวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับก็ใช้ไม้นะครับทีนี้พอเป็นไม้ปั๊บเนี่ยความยาวช่วงมันไกลมากนะครับลองดูสิครับว่าเนี่ย150 ปีที่แล้วเนี่ยเขากำหนดระบบโครงสร้างอย่างไรนะครับเขามีคอนเซปต์ของโครงสร้างนี้นะครับโดยมีคน4 คนนะครับซึ่งคน4 คนนี้ก็จับเชือกนะครับแล้วก็สามารถที่จะแขวนน้ำหนักไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ที่เขาเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพัฒนาได้เป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบที่เขาใช้นั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวคานโทษทีเป็นหลังคาโครงหลังคาไม้นะครับแล้วก็มีตัวควีนโพสต์นะครับ2 ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถ้ามีความยาวช่วงมากควีนโพสต์ก็อาจจะ3 ตำแหน่งถ้าความยาวช่วงไม่มากนะก็อาจจะเป็นคิงโพสต์เลยคือมีอันเดียวนะครับตอนนี้พอกําหนดควีนโพสต์เข้าไป2 ตัวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้เคเบิลดึงนะครับพอเคเบิลนี้ดึงขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะตำแหน่งนี้ก็จะมีการดึงกลับนะครับเพื่อทําให้เกิดอีควิลิเบียมในจุดต่างๆเพราะนั้นลักษณะของการดึงตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดแรงยกนะครับซึ่งแรงยกตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวหลังคาไม้เนี่ยเกิดแคมเบอร์นะครับ
อันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เราอาจจะพูดว่าอันนี้คือการทำ external preset นะครับก็คือทำให้โครงสร้างนี้เนี่ยมีสเตทกับทิศกับการที่จะรับน้ำหนักวัตถุในลำดับถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเลือกโครงสร้างนะครับอันที่2นะครับเราอาจจะมีทางเลือกอื่นไหมนะครับทางเลือกอื่นก็เช่นว่าแทนที่จะใช้เคเบิลดึงนะครับซึ่งจำเป็นต้องเมนเทนแนนซ์นะครับเราก็อาจจะใช้เคเบิลนะครับแต่ดึงขึ้นนะครับเป็นลักษณะดึงขึ้นนี่ก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เคเบิลมายึดตรงตำแหน่งเสาตรงนี้นะครับก็มีการดึงกลับเพื่อทำให้เกิดอีควิลิเบียมตรงนี้นะครับแล้วก็พบว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยสามารถทำหลังคาได้นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันพอนสแปนลงนะครับทางเลือกนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่วนทางเลือกที่2นะครับก็แบบปัจจุบันที่เราใช้นะครับอันนี้ก็อาจจะทําเป็นทรัสนะครับในอดีตนั้นใช้ไม้ก็ทําเป็นทรัสได้นะครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเหล็กนี่ไอตัวแพเนลต่างๆนี่ก็สามารถออกแบบได้นะครับจะเห็นว่าไอคอนฟิกเกอเรชันของตัวเรียกว่าอะไรเป็นอาคารเก็บสินค้านะครับที่มี4โรงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับตามลักษณะการเลือกนะครับทีนี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าวิธีการก่อสร้างทางยกระดับในปัจจุบันนี้เนี่ยมีหนทางในการเลือกหลายรูปแบบเลยวิศกรโครงสร้างเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับคุยกับคนที่ทำ scheduling ในการก่อสร้างนะครับคุยกับฝ่ายที่เป็น construction engineering นะครับและเลือกหนทางว่าเอ้ยเราจะทำไอ้ตัวสะพานยกระดับอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสะพานบางนาบางประกงนะครับซึ่งในอดีตนั้นเป็นสะพานบกที่ยาวที่สุดนะครับประมาณ55กิโลลักษณะของการดำเนินการในนี้เนี่ยเขาก็ใช้ตัวการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีการพิจารณาถึงขนาดของเซกเมนต์นะครับเนื่องจากว่าทางยกระดับบางนาบางประกงเนี่ยมันไป3กับ3นะครับเพราะฉะนั้นความกว้างเนี่ยค่อนข้างยาวก็คือ 22.30 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพวกแบบก็จะออกแบบลักษณะนี้เป็นลักษณะของพรีเซนต์ในตัวมันเองด้วยนะครับเนื่องจากว่าความยาวช่วงตรงนี้มันไกลมากนะครับวิธีการในนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เซกเมนต์แล้วเขาก็เอาเซกเมนต์เนี่ยขึ้นไปร้อยนะครับขึ้นไปร้อยก็ต้องนึกถึงไอ้อุปกรณ์ในการยกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยพวกแบบโครงสร้างเนี่ยมักจะต้องเข้าไปคุยกับ construction engineer นะครับพวก scheduling นะครับพวกที่จะทำลำดับขั้นตอนในการก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างนี้ไปได้ดีนะครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้กล่องนะครับหล่อกับที่แบบล้อเคลื่อนที่นะครับอันนี้คล้ายๆ slip form แต่เราเรียกว่าเป็น traveler form นะเป็น form traveler นะครับก็หมายความว่าหล่อกับที่เลยนะครับแล้วก็เคลื่อนฟอร์มนั้นไปทางยาวของทางวิ่งนะครับของสะพานนั้นๆตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างของสะพานพระรามพวกที่สะพานพระรามสามใช่ครับสะพานพระรามสามคือติดอยู่กับสะพานกรุงเทพนะครับอันนั้นก็จะเป็นการดําเนินการก่อสร้างรูปกล่องแบบหล่อกับที่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีลิมิเตชันนะครับมีวิธีการในการพิจารณานะครับอย่างเช่นกรณีของสะพานพระรามสามนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสแปนเดียวนะครับแล้วก็ความยาวช่วงไม่มากนักนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ลักษณะที่เป็นฮอชเกอร์เดอร์นะครับแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างจากฝั่งหนึ่งนะครับแล้วไปประจวบตรงกลางกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นก็จะได้รูปแบบเนื่องจากว่ามันมีขนาดของเกอร์เดอร์นะครับบริเวณที่เป็นเพียร์นั้นมีขนาดใหญ่นะครับการออกแบบนั้นก็เป็นไปตามสเกดูลในการก่อสร้างอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันบ่อยที่สุดขณะนี้นะครับก็คือการทำบาลานซ์แคนติลิเวอร์นะครับซึ่งใช้ลักษณะของตัว lifting A frame นะครับซึ่ง A frame นี้ก็จะมี2ฝั่งนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามี A frame 2ฝั่งแล้วก็ยกเซกเมนต์ขึ้นไปนะครับเรียงกันเพราะฉะนั้นวิธีการก่อสร้างอันนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องออกแบบนะครับเป็นลักษณะ balance cantilever ไปนะครับหรือในกรณีนี้ข้างรูปล่างนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ปักเซที่สปป.ลาวนะครับใช้ launcher นะครับในการเข้าไปเรียงนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเห็นว่าตรงกลางนี้เนี่ยจะมี section ที่เล็กนะครับแล้วตรงปลายนี้จะมีเซกชันที่ใหญ่นะครับหลังจากที่สร้างตัวเพียร์ที่1ซ้ายขวาก็ไปบรรจบกับเพียร์ที่2ซ้ายขวานะครับก็ทำเรื่อยไปจนกระทั่งครบนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยบาลานซ์คันติลิเวอร์นี่เราก็อาจจะทำที่ประมาณสัก140เมตรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ซอร์สของการให้แรงนะครับของการกำหนดว่าไอ้สะพานนี้เนี่ยซึ่งเป็นเกิร์เดอร์ท้ายไปนะครับจะเป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์เนี่ยเราจะใช้เซกชันแบบไหนนะครับแล้ววิธีการก่อสร้างเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในการสรุปอีกทีนะครับอันนี้เป็น full span installation นะครับเกิดขึ้นที่ Oleson นะครับซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในยุโรปในขณะนั้นปี2546โดยประมาณนะครับ
เขาไม่สามารถที่จะใช้เซกเมนต์ได้นะครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวมากเลยเขาก็ดำเนินการติดตั้งนะครับเป็นเกิร์เดอร์นะครับอยู่ที่ประเทศสเปนนะครับซึ่งมีงานเชื่อมมีการแรงต่างนะครับแล้วก็เอาทั้งสแปนนะครับ110 เมตรเนี่ยลงบาสขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปถึงจังหวะนั้นเองเนี่ยนะครับตำแหน่งที่จะต้องติดตั้งเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเครนนะครับซึ่งมีแคปาซิตี้2 เท่าของตัวน้ําหนักตัวเนี้ยน้ําหนักตัวนี้เนี่ยผมประมาณแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก3,000 ตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเครนเนี่ยประมาณ6,000 ตันยกขึ้นติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการทำฟูลสแปนนะครับทีนี้โดยสรุปของพวกนี้เนี่ยเราเห็นว่าคอนสตรัคชั่นเมธอดและไทป์เนี่ยเป็นสาระสำคัญที่วิศวกรโครงสร้างต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับไทป์ก็อาจจะมีเป็นฮอร์สเกิร์เดอร์นะครับแบบนี้นะครับที่ปักเซนะครับหรือเป็นคอนสแตนต์เดปเกิร์เดอร์นะครับ110 เมตรที่ออริซอนนะครับคอนสตรัคชั่นเมธอดก็อาจจะเป็นพรีแคสต์ฟูลสแปนนะครับหรือใช้คาสต์อินเพลสแบบสะพานพระราม3นะครับหรือใช้พรีแคสต์เซกเมนต์นะครับไซต์นะครับในการติดตั้งนะครับเป็น Precast Cantilever Method นะครับหรือใช้ลอนเชอร์ไปวางเลยนะครับจะเป็น Single Box หรือ Two Box นะครับถ้าเราสังเกตดูไอตัวเพียร์ของสะพานจากบางนาไปบางมะกงเนี่ยจะเป็นรูปตัว H นะครับมี2 ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดว่าผู้ก่อสร้างนะครับเขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น2 บล็อกไหมนะครับ2 บล็อกนี่ก็จะมี Equipment ในการยกน้อยลงนะครับคำว่า2 บล็อกคือขาที่เป็นรูปตัว H นะครับเขาจะวางบล็อกที่1กับบล็อกที่2นะครับทีนี้วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องไปรบกวนว่าการก่อสร้างนี้ต้องไปพร้อมๆกันนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดลักษณะแรงบิดนะครับเป็น excessive moment นะครับถ้าเกิดว่าสร้างไม่ทันกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาของ torsion ที่เกิดขึ้นบนเพียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งก็จะกลับมาที่ two box นะครับแต่ก็จะมี single box อยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างวงแหวนใต้เนี่ยก็เป็น single box นะครับเนื่องจากว่าเข้าไป3 กับ 3นะครับถ้าทำแบบบางนาบางกงเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมว่าผู้ออกแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปคอนซัลท์นะครับแล้วก็รู้ขนาดมันแล้วก็จะสามารถดำเนินการได้มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะเห็นภาพเนี่ยนะครับก็คือการก่อสร้างสะพานเหล็กนะครับในรถไฟทางคู่นะครับข้ามไปนครชัยศรีอันนี้สมัยรัฐบาลชวนรัฐบาลที่แล้วนะครับทำไปที่นครชัยศรีนะครับวิธีการก่อสร้างนั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงการก่อสร้างสะพานพุทธในอดีตเนี่ยก็จะลำบากมากเลยถูกไหมครับลงแพมาลวกตีละชิ้นนะครับแล้วก็การจราจรทางน้ำก็ปิดหมดเลยนะครับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ข้ามแม่น้ำนครชัยศรีโดยบริษัทเรียนไทยนะครับเขาใช้เทคนิคเรียกว่าโนสิ่งนะโนสก็คือจมูกอาจจะเห็นว่าที่ปลายตัวนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆจมูกอยู่นะครับวิธีการนั้นเนี่ยเขาไม่ดําเนินการก่อสร้างกลางแม่น้ำจะนครชัยศรีนะครับเขาจะดําเนินการสร้างตัวทรัสตัวนี้นะครับอยู่บนฝั่งให้ครบนะครับ100 เมตรเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ตัวประกับนะครับที่ตัวโนซิ่งเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวปั้นจั่นนะครับดึงฝากหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับความเสียเวลาก็จะเกิดขึ้นบนเทมเพอรี่ซัพพอร์ตพวกนี้นะครับเข้าใจว่าการก่อสร้างนี้เนี่ยใช้เวลาหลังจากที่ทําการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณสักไม่เกิน90 วันนะครับแล้วก็เปิดการใช้เรือได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการก่อสร้างจะเห็นว่าวิศวกรโครงสร้างก็จะไปเกี่ยวข้องว่าในการออกแบบที่เป็น original model นั้นเป็นรูปดีนะครับแต่ระหว่างก่อสร้างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟสของการก่อสร้างเนี่ยจะทำให้สเตรสที่เกิดขึ้นในเมมเบอร์ต่างๆนี่มันเปลี่ยนทิศทางเลยเพราะฉะนั้นใครมีงานลักษณะนี้นะครับว่าเราได้เปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการก่อสร้างนะครับแล้วทำให้ระหว่างการก่อสร้างนั้นเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนไปจาก original model นะครับแล้วเป็นผู้ดำเนินการเช่นอาจจะเป็น scheduling ซึ่ง scheduling นี่ก็จำเป็นจะต้องเป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่นั้นแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างไปได้สำเร็จนะครับผมพูดถึงทางเลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของอาคารหลังนี้นะครับจะเห็นว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่ข้างล่างโล่งหมดนะครับแล้วก็ชั้นขึ้นไปเนี่ยจะเป็นชั้นปกตินะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในระบบอันนี้เนี่ยเป็นระบบอันแรกก็คือเป็นระบบที่เราต้องออกแบบนะครับยื่นออกจากตรงเซ็นทรัลคอร์นะครับก็จะเห็นว่าการยื่นตัวนี้อาจจะเป็น10 เมตรนะครับ10 เมตรก็จะมี bending moment ตัวนี้มหาศาลเลยแล้วก็ออกแบบได้นะครับก็ยื่นออกจากตัว central core หมดเลยหรือวิธีการหนึ่งก็คือว่าดำเนินการนะครับถ่ายลงมานะครับแล้วก็แหวนน้ำหนักขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ transfer ลงสู่ไอ้ตรงกลางนะครับตรงกลางตัวนี้แล้วก็ลงมาสู่ตัวเพียร์นะครับซึ่งการออกแบบอันนี้เนี่ยก็จะดูง่ายนะที่จริงแล้ว
ก็จะมีรูปแบบการดําเนินการจริงเป็นรูปนี้นะครับแต่ว่าการก่อสร้างนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ก่อสร้างเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจนะครับและมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างมีงานลักษณะเช่นนี้นะครับว่าเป็นลักษณะของ suspended structure นะครับก็เอามาเสนอได้นะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นงานที่มีสาระสำคัญนะครับที่จะพวกเราที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างก็จะเอาตัวนี้นะครับมาพิจารณานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องก็คือการ transfer ลงมาดื้อๆเลยนะครับแล้วพอมาเจอชั้น2นี่ก็มี transfer members นะครับซึ่งไอ้ transfer member เนี่ยมีทางเลือก2วัสดุอันที่1คือทำเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กก็อาจจะทำได้ดีนะครับแล้วก็วิธีการก่อสร้างนี่ก็ง่ายนะครับตรงไปตรงมาเมื่อสักครู่นี้วิธีการก่อสร้างนี่ยากนะครับจะทำอย่างไรให้การก่อสร้างนี้สำเร็จลุล่วงดีฝากพวกเราคิดนะครับว่าทำอย่างไรนะครับแต่ตัวนี้ตรงไปตรงมาคือน้ำหนักลงมาเรื่อยๆนะครับพอมาเจอตำแหน่งนี้ไม่มีเสามันก็จะ transfer ลงมาที่ central core นะครับเพราะนั้นก็จะมี transfer member อย่างที่ผมบอกพวกเราว่าสามารถเลือกตรงนี้ได้2แบบแบบที่1ก็คือเป็นเหล็กก็ได้นะครับเป็นเหล็กก็ได้หรือที่2เลือกคอนกรีตพอเลือกคอนกรีตปั๊บเนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะเหมือนกันว่าเราจะเลือกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหรือเป็นคอนกรีตอัดแรงนะครับซึ่งคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรงนี่พวกเราคงทราบขนาดของคอนกรีตอัดแรงนี่ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าตัวโหลดนั้นเนี่ยมันยังไม่ลงมานะครับวิธีการก่อสร้างอันนี้เนี่ยก็ตรงไปตรงมาคือสร้างขึ้นไปแล้วก็มี transfer member นะครับแล้วสร้างเดินขึ้นไปด้านบนนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้ก็ต้องมีค้ำยันมีอะไรนะครับทีนี้วิธีการทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพบว่าถ้าเป็นคอนกรีตนี่ก็ต้องเกิดการตัดสินใจเลือกนะครับผมยกตัวอย่างการตัดสินใจเลือกในโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างระบบโครงสร้างที่แข็งกันก็คือแคนติลิเวอร์นะครับเป็นซัสเพนเดอร์คือแขวนขึ้นข้างบนนะครับเป็นพ็อปเพตทรานสเฟอร์นะครับก็คือทรานสเฟอร์ข้างล่างความแข็งแรงนี่ก็จะย้ายอยู่ข้างล่างนะครับหรือเป็นคอนเวนชั่นแนลก็ใส่เสาขึ้นไปหมดเลยก็จบแล้วนะครับใส่เสาที่ชั้นล่างนี่ขึ้นไปก็จะทําให้อาคารนี้เข้ามาเป็นปกติแล้วนะครับมีตัวอย่างอันนึงนะครับที่เป็นการออกแบบของวิสิตเอนจิเนียริ่ง WE นะครับแล้ววิสิตเนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะครับอันนี้เป็นแนวคิดในการเลือกระบบโครงสร้างในการก่อสร้างอาคารโถงกว้างที่ชั้นล่างนะครับเป็นอาคารโครงการหอสมุดสุรัตน์นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในครั้งที่1เนี่ยนะครับผู้ออกแบบเขาคิดถึงระบบที่เรียกว่า Willendale Task นะครับอันนี้คือ Willendale Task ครับ Willendale Task นี่คือชื่อตามวิศวกรชาวเบลเยียมนะครับที่เป็นผู้ออกแบบโครง Truss นะครับซึ่งโครง Truss ของ Willendale นั้นเนี่ยไม่มี Diagonal นะครับจะเห็นว่าเป็นโครงมีโครงขอดบนและขอดล่างเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ Willendale Task เนี่ยเราจะเห็นว่าชั้นที่3กับชั้นที่4เนี่ยเป็น Truss 1ตัวนะครับแล้วชั้นที่5กับชั้นที่6เนี่ยนะครับก็เป็นทัสอีก1ตัวนะครับแล้วพื้นชั้น3เนี่ยก็วางไว้บนคอร์ดล่างนะครับพื้นชั้น4นี่ก็คอร์ดบนเนี่ยนะครับก็วางพื้นชั้น4นะครับแล้วเว้นไปนะครับชั้น5นี่ก็เป็นคอร์ดล่างอันนี้ก็เป็นคอร์ดบนวางชั้น5และชั้น6เป็นต้นนะครับวิลีดิวทัสนี่ก็ออกแบบเหมือนว่าโครงนี้ทั้งโครงนี้เป็นทัสนะครับแล้วการดําเนินการนี้ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยดร.วิสิทธิ์ก็เปลี่ยนวิธีการเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจว่าจะทำเป็น transfer girder นะครับซึ่งคนที่ทำ transfer girder เนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับขณะนี้เนี่ยผมนับได้เนี่ยประมาณสัก 4-5 โครงการแล้วที่เขาเสนอลักษณะที่เป็น transfer beam นะครับแล้วก็เอามาแนะนำเสนออาจารย์นะครับในการสอบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับทีนี้ใน transfer beam ของตรงนี้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลือกเป็นตัว preset นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็น RC แล้วเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นก็เลือกเป็น preset ทีนี้พอเป็น preset ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือว่า stress ที่มันสมดุลเนี่ยมันจำเป็นจะต้องบาลานซ์กับ stress ที่มาจาก dead load นะครับแล้วก็ live load นะครับอันนี้คือ resource สุดท้ายนะครับก็คือ P ส่วน A เป็น convention นะครับแล้วก็ M ส่วน Z นะครับอันนี้ก็เป็น stress เป็น fractal stress นะครับ top กับ bottom นะครับแล้วก็ต้องบาลานซ์ด้วยเดดโหลดกับลากโหลดดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าชั้นนี้เป็นชั้น3นะครับแล้วเราขึ้นไปชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยเดดโหลดมันยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดึงลวดอัดแรงครั้งเดียวเนี่ยเราจะพบว่าไอ้คานตัวนี้มันจะโก่งมากนะครับโก่งจนกระทั่งมันอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะครับหรือมีขนาดที่ใหญ่โตมากดังนั้นวิธีการทําอย่างนี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําการดึงเป็นสเตจนะครับอาจารย์วิสิทธิ์ก็กําหนดสเตจในการดึงนะครับอันนี้ก็เป็นสเตจที่1นะครับ
ในชั้นล่างนะครับแล้วสเตจที่สองนะครับ3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับมาดึงลวดนะครับในตำแหน่งต่างๆนะครับใครมีเรื่องแบบนี้นำเข้ามานะครับแต่ว่าก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะต้องปูพื้นนะครับว่าเราเข้าใจในตัวทฤษฎีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นำเสนอผมว่าอันนี้เป็นงานที่เราพิจารณาผ่านไปแล้วประมาณสักอย่างที่เรียนบอกพวกเรานะครับประมาณ5-6 ลายแล้วก็เป็นผลงานที่ดีมากนะครับอันนี้เป็นงานก่อสร้างที่เราจะนำไปใช้นะครับที่แล้วตอนนี้เองเนี่ยเราจะพยายามทำเทอร์มินอลนะครับที่อู่ตะเภานะครับก็พวกแบบนี่ก็เป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับดร.สมเกียรติเนี่ยก็คิดถึงวิธีการออกแบบที่เป็น Precast เนื่องจากว่าปริมาณของงานนี่มันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็น Precast ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องดูว่า Schedule ในการติดตั้งอย่างไรอย่างไรก็ตามผมเอาตัวอย่างของการทำ Precast นะครับที่ประเทศอิสราเอลนะครับในประเทศอิสราเอลตอนนี้เนี่ยมีความจะแพนเนลเนี่ย16เมตรคูณ16เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็น18เมตรเท่าที6คูณ3 18 18คูณ18นะครับตรงกลางไม่มีเสานะครับเสาเขาเซตไว้8ต้นเองนะครับแล้วก็จะมีจุดต่อต่างๆนะครับซึ่งเขาออกแบบไว้นะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับติดตั้งนะครับเราเห็นว่าไอ้ลักษณะของเมนจริงๆแล้วก็คือตรงมุมนี้นะครับเช่นมีเสาต้นที่1 2 3 4 5 6 7 8นี่เป็นเสาหลักนะครับแล้วก็จะมีเฟรมรอบเขาและพวกนี้ก็สามารถที่จะถ่ายน้ำหนักที่ปลายได้นะครับส่วนตรงกลางนี่ก็ลงเสาโดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบการติดตั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการก่อสร้างอันนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกแบบนะครับเพราะฉะนั้นพวกแบบหรือคนทำเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจเรื่องวิธีการทำโมดูล่า Precast System แบบนี้เนี่ยก็นำมาเสนอได้แต่เชื่อไหมครับว่าพวกเรานำเสนอ Precast มาเนี่ยมันจะเป็น Precast แบบ Conventional มากเลยซึ่งพอเป็น Conventional เนี่ยเวลาที่เราถามในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่อธิบายได้นึกออกไหมครับเพราะนั้นฝากพวกเราว่าถ้าเป็น Precast เนี่ยอาจจะเป็น Precast ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็วันหนึ่งถ้าเราตรงนี้โครงการนี้ขณะนี้กำลังออกแบบอยู่นะครับแล้วถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คงชวนดร.สมเกียรติมาพูดคุยให้พวกเราฟังในถัดไปนะครับเราพูดถึงเซนทรอยด์และเซนเตอร์ออฟกราวิตี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานแท้ๆเลยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงว่ามันมี2ความหมายนะครับคำว่าเซนทรอยด์คือจุดศูนย์กลางของรูปนะครับส่วนเซนเตอร์ออฟกราวิตี้นี่คือศูนย์กลางของความแข็งแรงนะครับของรูปทรงนั้นซึ่งหมายความว่าไอ้รูปพวกนี้สมมติเป็นแปลนอาคารนะครับถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงไม่ซิมเมทรีนะครับผมยกตัวอย่างผนังอันนี้นะครับขอโทษทีผังอันนี้นี่เป็นห้อง1ห้องนะครับเราจะเห็นว่าไอ้พวกนี้เป็นกำแพงหมดเลยนะครับลักษณะของกำแพงพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากำแพงส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ด้านหลังนะครับและอยู่ทางด้านซ้ายนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงเซนทรอยด์คือเส้นพยางมุมตัดกันนะครับตรงกลางเลยแต่ปรากฏว่าเส้นเซนเตอร์ของความแข็งแรงเนี่ยมันกระเถิบไปด้านหลังมากกว่าด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าสติมเนี่ยตรงนี้มันเยอะกว่านะครับแล้วขยับไปทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับกรณีที่รับแรงด้านข้างเนี่ยมันก็จะเกิดการบิดนะครับจะเกิดการบิดเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นอาคารผังแบบนี้เราเห็นว่าในผังอันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นคอวอในฝั่งซ้ายเนี่ยมากกว่าฝั่งขวานะครับแล้วลักษณะของตัวลิฟต์คอและคอวอที่อยู่ฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาเนี่ยมันทำให้ความแข็งแรงเนี่ยมันเคลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะนั้นทิศทางของแรงลมในทางนี้เนี่ยจะเห็นว่าตึกนี้ไม่ซิมเมทรีนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เซนทรอยด์ประมาณการว่าอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งไอตัวเซนทรอยด์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดของโครงสร้างนะครับแต่ถ้าเป็น CG แล้วเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ CG ตรงนี้นะครับมันขยับไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือแกนของเซนทรอยด์นะครับเซนทรอยด์โครงสร้างอันนี้เรียกว่าเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ดีกว่าเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ของโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของความแข็งแรงนะครับไอ้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่กระทำผ่านเซนทรอยด์ของรูปทรงอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นอาคารนี้ก็จะบิดนะครับอาคารนี้ก็จะบิดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้หลายคนนี่เอาแบบมายื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ตัวผนังเป็นยังไงนุ่นไอ้นี่เป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ portion นะครับซึ่ง portion มีได้แต่ว่าลักษณะของ portion ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้การคำนวณออกแบบ member ต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยในฐานะผู้ออกแบบโครงสร้างเนี่ยก็จำเป็นต้องแนะนำสถาปนิกนะครับว่าทำอย่างไรให้อาคารนี้เนี่ยมันล้มลงอย่างเดียวโดยไม่บิดนะครับก็พยายามทำให้ access ตรงนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาทางขวานะครับนั่นคือเราอาจจะต้องเพิ่มเติมเชียร์วอลขึ้นไปการเพิ่มเติมเชียร์วอลนี่ก็จะทำให้ตึกหลังนี้เนี่ยมีการบิดที่มินิมัมที่สุดนะครับผมขออนุญาตไปที่ขนาดของเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับผมคิดว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมันมีกฎหมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงฉบับล่าสุด2564เนี่ยนะครับมันมีจังหวัดเพิ่มขึ้นตั้งแต่22จังหวัดเพิ่มเป็น43จังหวัดนะครับอาคารในบริเวณ3ซึ่งเป็นบริเวณ2เดิมเนี่ยนะครับคือในแหล่งที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับหมายว่าเอกชนนะครับเล็กลงจาก15เมตรเหลือ10เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเลยผมขออนุญาตเล่าพื้นฐานนิดนึงว่าแผ่นดินไหวนั้นเนี่ยขนาดของแผ่นดินไหวที่เราเรียกเป็นแมกนิจูดนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดต่างกัน10เท่านะครับแต่ว่าสองอันนี้เหมือนกันก็คือว่าในช่วงต้นนั้นเนี่ยจะเกิดเราเรียกว่าเป็น primary wave นะครับจะเห็นว่าเวฟพวกนี้เนี่ยจะมีการสั่นไหวน้อยนะครับแล้วพอหลังจากprimary wave เสร็จปุ๊บเนี่ยซึ่ง primary wave เนี่ยในญี่ปุ่นเองเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์นะครับให้ชินคันเซ็นหยุดให้เครนหยุดนะครับให้การทำงานต่างๆหยุดนะครับเพื่อรอแผ่นดินไหวที่จะมาใน second wave นะครับเพราะฉะนั้นในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะของการหยุดลงของรถไฟฟ้านะครับถ้าได้สัญญาณมาว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซึ่งจะเกิด primary wave ก่อนเสมอทีนี้เราจะสังเกตดูว่า secondary wave เนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยจะเห็นว่า frequency เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งในลักษณะของวิศวกรโครงสร้างเนี่ยเราจะไม่ได้พูด frequency นะครับเราจะพูดว่าเป็นคาบแทนครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงคาบนะครับว่าคาบคืออะไรนะครับในที่นี้เนี่ยความถี่กับคาบจะมีความสัมพันธ์กันความถี่จะมีค่าเท่ากับส่วนกลับของคาบหรือถ้าพูดในเชิงของวิศวกรโครงสร้างเนี่ยเราจะพูดว่าคาบคือเศษหนึ่งส่วน f นะครับเพราะฉะนั้นสมมติเราความถี่เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นคาบเท่ากับ1ส่วน2หรือ 0.5 วินาทีนะครับก็แสดงว่าไอ้วัตถุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ไปกลับใช้เวลา 0.5 วินาที ทีนี้เรามาดูนะครับความแตกต่างกันระหว่างคลื่นเนี่ยก็จะมีฟรีเควนซีที่ต่างกันนะครับคาบก็จะต่างกันฟรีเควนซีที่ต่ำก็จะมีคาบมากกว่าซึ่งในกรณีของอาคารเนี่ยเราจะพบว่าอาคารเนี่ยตัวเขาเองจะมีคาบการสั่นไหวโดยธรรมชาติเราเรียกอันนี้ว่าเป็น natural period นะครับอาคารนั้นก็จะมีอาคารเตี้ยกับอาคารสูงเราเห็นว่าอาคารเตี้ยนั้นเนี่ยก็จะมีคาบการสั่นไหวนะครับที่ไปกลับเร็วนะครับส่วนอาคารสูงเนี่ยมัน flexible นะครับมันไปกลับเนี่ยใช้เวลานานกว่าอย่างเช่นอาคารสูงสัก50ชั้นเนี่ยมันอาจจะไปกลับถึงใช้เวลาถึง 4-5 วินาทีนะครับในขณะที่ขนาดเล็กเนี่ยก็จะไปกลับใช้เวลาน้อยมากนะครับซึ่งอาคารนั้นจะมี natural period เสมอเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่ากรณีของอาคารสูงที่สูงปานกลางแล้วก็สูงมากเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีคาบต่างกันนะครับข้างล่างนี่คือคาบนะครับอาคาร1ชั้น1นะครับ4ชั้น 0.4 0.5 นะครับ10ถึง20ชั้น1ถึง2นะครับอาคาร60ชั้นอาจจะเป็น7วินาทีนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีที่อาคารเราไปตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับเช่นไปตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นบริเวณ3เนี่ยบริเวณ3ก็จะบริเวณที่มีแผ่นดินไหวเมื่อกี้ผมบอกพวกเราใช่ไหมครับว่าใน second wave นั้นเนี่ยก็จะมีการสั่นไหวในลักษณะที่มีค่าต่ำนะครับมีค่าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอาคารที่มีค่าต่ำๆนะครับแล้วเผอิญว่าแผ่นดินไหวนั้นเนี่ยมันเจเนเรตค่าต่ำด้วยนะครับมันก็จะเกิดการสั่นพองที่เราเรียกว่า resonance นะครับเพราะนั้นวัตถุใดก็ตามที่มีคาบธรรมชาติไปทับกับความถี่ที่เกิดที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเช่นแผ่นดินไหวนั้นเนี่ยก็จะทำให้วัตถุนั้นเนี่ยมีความการสั่นด้วยความถี่ที่พ้องกันนั้นจะทำให้แอมพลิจูดมันใหญ่ขึ้นนะครับและทำให้วัสดุนั้นเสียหายหรือเกิดความรำคาญได้ครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในตัวอย่างอันนี้เนี่ยเป็นอาคารที่เตี้ยกับอาคารสูงมีเนเชอร์เรียด 0.1 กับ1วินาทีนะครับเพราะนั้นในที่นี้ถ้าเกิดว่ามีคลื่นแผ่นดินไหวเข้ามานะครับในบริเวณที่เป็นโซน3เนี่ยนะครับ
มันก็จะมีคาบการสั่นที่เป็น second wave เนี่ยอยู่ที่น้อยกว่า1วินาทีนะครับเช่นอาคาร2ชั้นนี่ก็ 0.2 วินาทีเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะอาคารหลังนี้ก็จะรับปัญหาเยอะนะครับในขณะที่อาคารสูงนะครับเช่นอาคารที่มีperiod 1วินาทีเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไปตั้งอยู่บริเวณเชียงใหม่นะครับซึ่งมีคาบของการสั่นเนี่ยนะครับน้อยกว่า1วินาทีก็จะเห็นว่าความแรงของแผ่นดินไหวก็มีแต่น้อยกว่านะครับแล้วคาบตัวนี้ก็จะมีความพยายามที่จะสลายไปครับในการคำนวณออกแบบนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการคำนวณนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราทำอาคารที่ต้านแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอธิบายความอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับเราพูดถึง spectral acceleration นะครับของตัวเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นมยผ1302เดิมนะครับเราก็จะพบว่าอันนี้คือการพอดระหว่างแกนตั้งนะครับคืออัตราเร่งนะครับคือแกนนอนนั่นคือคาบการเกิดนะครับจาก F เท่ากับ MA ซึ่งเป็นสูตรของนิวตันเนี่ยนะครับแล้วก็ย้าย A ออกมาก็จะได้ A เท่ากับ F ส่วน M นะครับ A ในที่นี้ก็คือ F spectrum acceleration ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ค่าตัวนี้เช่นนะครับอาคารของเราเนี่ยมีความสูง1ชั้นนะครับอาคารเรามีความสูง1ชั้นก็จะมี SA เท่ากับ 0.5 0.35นะครับถ้าเราอาคารเรามีขนาด2ชั้นนะครับหรือ3ชั้นเนี่ยก็จะมีตัว SA เท่ากับ 0.6 นะครับจะเห็นว่าบริเวณที่มีคาบใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับบริเวณแถวเนี้ยนะครับ2หรือ3ชั้นเนี่ยก็จะเกิดในตำแหน่งที่เป็น secondary wave นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีการสั่นพ้องนะครับแล้วก็เกิดความรุนแรงมากพออาคารสูงไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันจะต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหลักสําคัญในการแต่ว่าในการออกแบบอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบตามกราฟอันนี้นะครับวิธีการออกแบบเนี่ยก็จะทอนด้วยตัว R นะครับซึ่งตัว R นี่เป็นผลการตอบสนองของอาคารนะครับเช่นถ้า R ของเราถ้าอาคารเราเป็นอาคารซึ่งแข็งมากเช่นใช้กําแพงในการรับแรงด้านข้างไปทั้งหมดเนี่ยนะครับค่า R ก็จะมีค่าค่อนข้างต่ํานะครับในขณะแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีทําให้อาคารเราเหนียวนะครับค่า R เราก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่ามันสูงกว่าเนี่ยเราก็จะทอนแรงนะครับทอนแรงลงมาได้นะครับซึ่งวิศวกรโครงสร้างเขาก็จำนวนจากค่ากราฟเส้นที่2นะครับก็คือเอา spectral acceleration ตัวนี้นะครับทอนด้วยค่า R นะครับก็จะออกมาว่าแรงแผ่นดินไหวเท่ากับ CS คูณด้วย W นะครับในที่นี้ก็เท่ากับสมการ F เท่ากับ MA นั่นเองนะครับของนิวตันนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการซึ่งถ้าเราอธิบายว่าตำแหน่งที่เราตั้งอาคารนั้นเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วว่าเฮ้ยอาคารนี้มันเป็นอาคารเตี้ยนะนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสอดกับกรณีของการพ้องคลื่นเนี่ยเราก็ออกแบบให้อาคารเราเหนียวนะครับอาคารเราเหนียวเราก็จะทําให้เรามีแรงแผ่นดินไหวก็คือแรงตั้งต้นในการออกแบบที่ต่ําลงนะครับอันนี้จะเป็นพฤติกรรมสําคัญนะครับของโครงสร้างเลยเราพบว่ามีสปริง2ตัวนะครับสปริงตัวที่1นี้เป็นสปริง A นะครับและสปริงตัวที่2นี้คือสปริง B นะครับสปริงที่ดีนั่นคือบีบแล้วหดนะครับหลังจากที่คลายแล้วมันก็กลับมานะครับเราจะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยสปริง A และ B เนี่ยเป็นสปริงที่ใช้ได้นะครับคือบีบหดปล่อยก็กลับมานะครับแล้วเราก็พบว่าทั้ง2อันนี้เป็นระบบเชิงเส้นที่เป็นลีเนียร์นะครับอันต่อมาเราจะเห็นว่าเส้น A ชันกว่านะครับก็แสดงว่าถ้า P เดียวกันเนี่ยนะครับเราจะพบว่า A นี้จะทำให้เกิดการยุบตัวน้อยกว่า B นะครับเราก็จะเรียกโครงสร้าง A นี้ว่ามีความแข็งแรงมากกว่า B แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยวิศวกรโครงสร้างนะครับเดินเครื่องยิ่งวิศวกรแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอาคารที่เหนียวนะครับกลับกันก็คือว่าถ้าอาคารนี้ถูกโยกนะครับนะครับหรือสปริงนี้ถูกบีบด้วยระยะเท่ากันเนี่ยเราจะพบว่าจะเกิดแรงในสปริง A มากกว่า B นะครับในที่นี้เนี่ยก็คืออาคารเรานะครับก็คืออาคาร B เนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่า A เพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบอาคารที่เหนียวกว่านะครับค่า R มันก็จะเป็นค่าที่มากขึ้นนะครับทำให้แรงเนี่ยมันทอนมากน้อยลงนะครับในขณะที่เราออกแบบให้อาคารเราแข็งนะครับเช่นออกแบบอาคาร8ชั้นนะครับที่จำเป็นจะต้องมีแผ่นดินไหวอยู่แล้วล่ะแล้วจำเป็นต้องมีลิฟต์ด้วยนะครับถ้าผมออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วผมใส่คอลิฟต์ไปนะครับใส่คอลิฟต์ไปขณะเดียวกันอาคารเดิมเนี่ยผมไม่ใช้ลิฟต์ที่เป็นคอนะครับผมก็ใช้เกาะอิฐเอาก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้อิฐนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงนักเนี่ยครับเราจะพบว่าค่า R ไม่เท่ากันค่า R ไม่เท่ากันแรงแผ่นดินไหวก็ไม่เท่ากันก็ฝากพวกเราว่าความเข้าใจเรื่องแรงแผ่นดินไหวนี้
นะครับเรากำลังเน้นเรื่องของวัตถุที่มันมีความเหนียวมากกว่าแข็งนะครับในกรุงเทพมหานครก็เป็นภาพของการเกิดการสั่นไหวนะครับที่เป็นธรรมชาติของพื้นดินเนี่ยอย่างว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยเป็นแอ่งกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นชั้นดินอ่อนจากการทับถมของดินนะครับแล้วก็มีการดําเนินการนะครับในกฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยบริเวณชั้นดินอ่อนในกรุงเทพที่เรียกว่าแอ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้มี5จังหวัดแบบเดิมแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีจังหวัดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด10จาก6โซนเนี่ยเป็น10โซนนะครับแล้วก็มีหลายโซนเนี่ยอย่างเช่นโซน10นี่ไปที่ชลบุรีแล้วนะครับโซน9นี่ไปที่นครนายกนะครับไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณ1นะครับซึ่งเป็นโทษทีบริเวณ1เดิมที่เป็นบริเวณ2ปัจจุบันนี้นะครับก็จาก6โซนก็จะเป็น10โซนนะครับและเขาก็จะให้ค่า SA ไว้นะครับในทั้ง10โซนเลยนะครับอันนี้มาจากมยผ1301-1302นะครับ/61ก็คือออกเมื่อปี2561นะครับอันนี้ก็เป็นแอ่งกรุงเทพนะครับดินอ่อนมากนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลของการสั่นไหวระยะไกลนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะลดหายไปดีเคลย์หายไปนะครับแต่พอมันไปเปลี่ยนจีโอฟิสิกส์เนี่ยจากดินอ่อนเป็นดินแข็งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการขยายคลื่นนะครับแต่การขยายคลื่นอันนี้เนี่ยมันจะไม่สั่นไหวแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบริเวณที่ใกล้แหล่งที่กำเนิดแผ่นดินไหวมันก็จะโยกใช้เวลามากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณสัก1-2วินาที1.8-2.5นะครับอาคาร18-25ชั้นนี่ก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้เกิดการพ้องคลื่นนะครับและทำให้แรงมันเสริมเข้าไปครับแนวคิดในการออกแบบนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือว่าถ้าเราพูดถึงสปริง A กับ B นะครับซึ่งแข็งอันตัวหนึ่งแข็งตัวหนึ่งอ่อนนะครับแล้วเรามาประกอบเข้าเป็นคานนะครับเราก็สามารถที่จะพลอตแรงกับการเปลี่ยนตำแหน่ง displacement ได้นะครับไปตามความแข็งแรงของเสา A และ B นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งที่เท่ากันเนี่ยเราจะพบว่าเกิดโมเมนต์ใน A มากกว่า B เพราะฉะนั้นการออกแบบยิ่งแข็งยิ่งรับแรงนะครับยิ่งแข็งยิ่งรับแรงเพราะฉะนั้นวิธีการในการทำให้อาคารเราเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ดีเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วโดยละเอียดเนี่ยผมมักจะมองเสมอเลยว่าเฮ้ยผมไม่ใส่คอลิฟที่เป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมบางอันก็ใส่แค่ผนังสองข้างนะครับก็จะทำให้สติฟเนสมันลดลงเนี่ยพอสติฟเนสมันลดลงเนี่ยมันก็ทำให้ฟอร์ซที่เป็นอินดิวซ์เข้าไปในคอมันน้อยลงนะครับฐานรากก็น้อยลงด้วยนะครับปัจจุบันนี้พวกเราลองดูสิคนที่ออกแบบเนี่ยแล้วเปลี่ยนจากเสาเนี่ยเป็นผนังเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราโมเดลเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าฟอร์ซมันอินดิวซ์เข้าไปในฐานรากที่เป็นแมททริชั่นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเหล็กเสริมที่ใส่เข้าไปเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่อยากทำให้มันลึกไม่อยากขุดดินมากเนี่ยเหล็กเสริมบางโครงการเนี่ยซัดเข้าไป250 กิโลต่อคิวบิกเมตรของคอนกรีตซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าในการออกแบบทั่วไปเนี่ยเรามักจะทำให้เป็นริจิบิลิตี้ขนาดมันจะใหญ่นะมันก็จะได้ประมาณสัก80-100 กิโลต่อคิวบิกเมตรนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราทำให้มันแข็งแรงยิ่งอินดิวฟอร์ซมากนะครับฝากพวกเราครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอาคารที่มีสติฟเนสไม่เท่ากันนะครับรูปนี้เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่แม่ลาวเมื่อปีพ.ศ. 2507นะครับอาคารนี้ตั้งอยู่บนที่ลาดเอียงนะครับแล้วก็พบว่าเสาที่ตั้งอยู่ด้านบนกับเสาด้านล่างนี่มีความยาวแตกต่างกันความยาวที่แตกต่างกันในขณะที่ขนาดเท่ากันนั้นเนี่ยเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นเสาที่แข็งแรงกว่านะครับลักษณะนี้คือเสาสั้นและเสายาวนะครับเสาสั้นและเสายาวในเชิงโครงสร้างก็คือเสาสั้นจะมีความแข็งแรงมากกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้ามีแรงแผ่นดินไหวเข้ามาพับเสาที่แข็งแรงกว่ารับไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็จะรับแรงไปทั้งหมดนะครับและหลังจากตัวนี้พังก็จะพังสลับไปเรื่อยๆเอ้ยไปเรื่อยๆตามลําดับนะครับจนทั้งอาคารหลังนี้พับลงนะครับการพับลงเนี่ยมันจะพับไปทางแข็งนะครับอาคารที่เสียรูปจะเสียรูปไปทางแข็งเสมอนะครับถ้ารับแรงด้านข้างนะครับอาคารที่วิบัติถ้าเป็นสังเกตดูนะครับพออยู่ข้างขวานะครับก็จะล้มไปทางด้านขวานะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่แข็งแรงกว่าเนี่ยจะเป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุดนะครับอาคารที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเสาเหมือนกันนะครับแมสน้อยกว่าโอเคแรงแผ่นดินไหวก็น้อยกว่าแต่เสาพวกนี้รับแรงไปเท่าๆกันครับดังนั้นอาคารจะล้มไปทางแข็งนะครับซึ่งมันจะผิดเซนส์กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าใครไปทํางานลักษณะการตรวจเขาเรียกอะไรการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบให้ความเห็นเรื่องการตรวจสอบเรื่องการพิจารณาผลอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเสนอเป็นการ
การผวย.ได้นะครับแล้วก็มีหลักฐานว่าเอ๊ะเราพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรนะครับดูต่อไปนะครับรูปนี้ที่ประสงค์ถ่ายมานะครับก็เป็นที่นั่งของพระนะครับแท่นพระเราเห็นว่าแท่นพระทางด้านแถวเสาแถวที่หนึ่งนะครับในระหว่างตำแหน่งที่เบรกกันระหว่างพื้นชั้นล่างกับพื้นชั้นบนนะครับมีคานมายึดไว้ในขณะที่เสาข้างในเนี่ยเป็นเสาที่สูงเท่าๆกันหมดเลยนะครับก็เกิดแรงแผ่นดินไหวขึ้นแล้วก็เกิดเชียร์เฟลเลียร์นะครับในเสาตำแหน่งที่1ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนะครับผังกราฟิกง่ายๆนะครับด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้เป็นที่วางพระนะครับด้านล่างเป็นที่กราบนะครับตำแหน่งเสาที่เราพูดถึงคือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เป็นช็อตคอรัมนะครับสาเหตุเพราะว่าเสาต้นนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากันแต่ถูกยึดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเสาต้นนี้จะแข็งแรงกว่าเสาต้นอื่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็ทําให้เสาต้นนี้พังก่อนใครไปวิเคราะห์ใครไปตรวจและวิเคราะห์มาได้ตามนี้ก็นํามาเสนอนะครับเราก็ดําเนินการหลายคนแล้วนะครับที่เขาก็ดําเนินการได้ดีนะครับเขียนรีพอร์ตเขียนอะไรต่างครบถ้วนเอามาเสนองานเป็นงานขอวุฒิวิทยากรได้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณออกแบบโดยใช้เหล็กนะครับเราทําวิศวกรรมสถานทําให้ที่คาแผ่นดินไหวนะครับให้สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเราทําเป็นซีลสตรัคเจอร์นะครับลักษณะของการรับแรงด้านข้างนี้ก็จะใส่ไอ้เฟรมนะครับซึ่งเฟรมที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่เป็น eccentric bracing frame นะครับเป็นเฟรมซึ่งไม่ตรงศูนย์นะครับลักษณะของเฟรมนั้นเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับในการรับแรงด้านข้างเราเห็นว่าเบสเฟรมนี้จะแข็งแรงมากนะครับอันนี้คือรูปแบบของเบสเฟรมที่เป็นคอนเซนทริกนะครับเราก็ดำเนินการออกแบบนะครับโดยใช้คอนเซปต์ของโพเซอร์โพโพฟที่ UC Berkeley นะครับก็พบว่าจอยนี้มันแข็งแรงจนเกินไปจนทำให้การสลายพลังงานเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นโพโพฟก็เลยเสนอให้มีระบบที่เรียกว่า Eccentric Bracing System นะครับก็จะคอมไบน์ความแข็งแรงกับไอตัวคาแรคเตอร์ในการสลายพลังงานนะครับเป็นเหมือนฟิวส์ไฟฟ้านะครับและให้มันพังนะครับในตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ก่อนนะครับตำแหน่งที่กำหนดไว้ให้มันพังนี้เราเรียกตัวนี้ว่าเป็น eccentric city นะครับก็คือ offset ออกมาครับเราจะเห็นว่าไอ้เฟรมตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยเสาด้วยคานแล้วก็ตัว bracing นะครับในกรณีรูปนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดเป็นไหวนะครับมันแข็งมากเราไม่รู้ว่ามันจะ fail ที่ไหนนะครับแต่ในรูปนี้เนี่ยนะครับพอเรา offset ออกมาปั๊บเนี่ยเราจะแบ่ง girder ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ให้มันพังที่เสาอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็จะแบ่ง girder มาเป็นระยะสั้นกับระยะยาวเราเห็นว่าถ้ามันต้องการให้มันเฟลนะครับในระยะอินเซนติกสั้นๆเนี่ยมันก็จะเฟลด้วยแรงเฉือนนะครับในขณะที่เมมเบอร์มันยาวเนี่ยทำให้มันพังเนี่ยก็ง่ายกว่าโดยการใช้โมเมนต์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ถ้าเรากำหนดตรงนี้เป็นอินเซนติกนะครับก็จะเฟลเหลือด้วยแรงเฉือนถ้ากำหนดให้ตรงนี้เป็นอินเซนติกก็กำหนดนะครับก็จะเฟลด้วยตัวเบนดิ้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีการในการกำหนดนี้ในการออกแบบก็จะแตกต่างกันครับในอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้Eccentric bracing นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ตรงกลางนี่ประมาณ60เซนนะครับวิธีการอันนี้เนี่ยก็คือเราพยายามจะไม่ให้มันเฟลในตำแหน่งที่เรากำหนดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สะเบะสะปะนะครับถ้าเราทำลักษณะที่ไม่มีลิงก์แบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยค้ำยันอาจจะพังได้นะครับซึ่งค้ำยันพังเนี่ยก็จะทำให้การซ่อมแซมยากมากแต่ในขณะที่ถ้าตรงนี้พังนะครับก็จะทำได้ง่ายขึ้นที่จริงแล้วมันมีแรงเกือบทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็จะเอาแรงเมเจอร์เลยตรงนี้นะครับเราก็จะเอาแรงนี้มาใส่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการทำนะครับอีเซนติกนะครับอันนี้ซอร์สมาจาก AISC นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับแล้วก็เกิดแรงก็จะเกิดการยิวที่ตรงนี้นะครับวิธีการง่ายนะครับเราก็จะหาแรงเฉือนตรงนี้นะครับโดยมีทาร์เก็ตดริฟต์นะครับถักไปให้มันล้มไปเท่าไหร่นะครับพุชโอเวอร์ไปด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีตั้งแต่จุดหนึ่งถึง5% 1-5%นะครับแต่ว่าวิธีการถ้าเกิดว่าเรากําหนดให้มันเซน้อยโครงสร้างเราก็แข็งถ้าเรากําหนดให้มันเซมากโครงสร้างเราก็อ่อนนะครับแต่โครงสร้างที่อ่อนนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าผนังอาจจะพังนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราทําอะไรนะครับสังเกตว่าตรงกลางนี่จะใส่ไอ้แผ่นตั้งนะครับเพื่อทําให้เฟลเลียร์ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเว็บนะครับวิธีการก็เอาแรงเฉือนที่หาได้นะครับการจานทําให้มันเซนะครับแล้วเอาแรงเฉือนตัวนี้เนี่ยไปทําให้ตรงนี้มันยิวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้เหล็ก HS400 นะครับที่มี yield strength 2400 KSC เนี่ยแต่ตัวอื่นนี่พวกเราสามารถใช้ strength สูงได้นะครับอาจจะใช้ SM520 อย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราต้องการให้มัน yield นี่ก็ใช้ stress ที่มันต่ำนะครับ
พอเรากำหนดให้มันยิวปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันเกิดแผ่นดินไหวตามที่เรากำหนดขึ้นจริงเนี่ยก็จะมีการยิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนะครับดีเทลที่ทำนะครับก็ความกว้างเป็น60 เซนนะครับกำหนดทาร์เก็ตดิฟ2%นะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายกับผนังน้อยลงนะครับและกำหนดเชียร์ลิงก์เพื่อให้บริเวณที่คากนะครับด้วยแรงเฉือนนั้นเนี่ยและสลายพลังงานนะครับแล้วมีปริมาณน้อยนะครับเนื่องจากตรงนี้60 เซนนะครับคำว่าคากนี่หมายถึงไม่ถึงหมายถึงก็ขาดนะขาดนะครับเพราะว่าคำว่าคากตัวนี้คือเราดีไซน์ให้มันยิวนะครับคือเกิด FY นะครับแล้วเราก็ไม่นิยมให้ใช้สเตรงสูงนะเพราะถ้าสเตรงสูงเนี่ยมันก็ทำให้สเตรงมันต่ำเนี่ยมันยิวทำได้ง่ายนะครับเราก็คำนวณหาพื้นที่จะตัดของเว็บได้นะครับจากแรงเฉือนผมพูดถึงแรงลมนิดนึงนะครับว่าใครมาดำเนินการคำนวณออกแบบเนี่ยบางทีถามพื้นฐานเรื่องแรงลมก็ไม่ทราบนะครับว่าคำนวณมาอย่างไรหลายคนยังใช้กฎกระทรวงอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแรงลม130150นะครับปัจจุบันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีวิธีการคำนวณแรงลมนะครับลักษณะคล้ายๆกับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมี IWQ QCE CG CP นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานซึ่งกันนั้นที่จะเปลี่ยนนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมบอกพวกเราเลยก็ได้ว่าเรากําลังแก้กฎกระทรวงนะครับแล้วตารางของแรงลมอันนั้นเนี่ยพวกเราก็ใช้ผิดนะตารางแรงลมนั้นเนี่ยเขาให้ออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็ไม่มีผลของความสําคัญของอาคาร IW ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงลมตรงนั้นเนี่ยในกรณีที่อาคารสูงอาคารแรงต่างเนี่ยแรงมันน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยอาคารที่สูงเกิน40 เมตรเนี่ยไม่อนุญาตให้ไม่อนุญาตให้ตารางนะครับแล้วถ้าเราออกแบบสูงไม่เกิน40 เมตรก็จริงเนี่ยแรงลมที่ว่านี้จะสูงมากนะครับจะสูงกว่ากฎกระทรวงเดิมนะครับกำลังแก้ไขอยู่นะครับ Q นี้เป็นความดันลมนะครับซึ่งมาจากเวลาซีของลมเนี่ยก็จะใช้ความเร็วลมที่50 ปี return period นะครับผมว่าวิศวกรโครงสร้างเนี่ยที่ออกแบบอาคารสูงเนี่ยต้องรู้จักตัวละครพอสมควรนะครับอย่างเช่นถามว่า V50 คืออะไรเนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้นะครับ V50 ที่เราใช้หาเรื่องกำลังนะครับส่วนถ้าเราจะหา serviceability เนี่ยเราจะใช้แรงลม10 ปี return period นะครับเราก็เอานี้มาเข้าสมการของโบนูลี่นะครับก็หา Q ได้นะครับประเทศไทยก็จะแบ่งเป็น4โซนนะครับยกเว้นทางใต้นี่จะเป็นโซน CA กับ CB CA นี่ก็จะมีผลกระทบจากไต้ฝุ่นนะครับที่มาจากแปซิฟิกมากกว่า CB นะครับซึ่ง CB นี้ก็จะเป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับพวกเราจะเจอพายุทางด้านนี้ส่วนใหญ่นะครับมาจากทะเลแปซิฟิกแล้วก็ขึ้นเวียดนามพม่าไอ้ลาไอ้เขมรตัวที่เชียวเชียวจังหวัดตราดจันทบุรีขึ้นที่ระยองนะครับไอ้ระนองนะครับแล้วก็ชุมพรนะครับอันนี้ก็จะมีแฟกเตอร์ไต้ฝุ่นนะครับที่ CA CB นะครับ CE นี่ก็เป็นแฟกเตอร์ประกอบด้านภูมิประเทศนะครับซึ่งผมแนะนำให้พวกเราเข้าไปดูในมยพ1311นะครับในนั้นจะมีตัวอย่างในการคำนวณมีโปรแกรมให้เราคำนวณเสร็จเลยเพราะนั้นปัจจุบันนี้การออกแบบนี่จะต้องใช้แรงลมที่เป็นไปตามมยพอันนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์มากนะครับ CG นี่คือการ์ดเอฟเฟกต์นะครับอย่างที่เรียนก็คือว่ากฎกระทรวงเดิมเนี่ยเขาพูดถึงโครงสร้างหลักนะครับแล้วไม่พูดถึงเรื่องการผลการกระโชกลมนะครับผลการกระโชกลมคือกระจกนะครับไอลักษณะของเรียกว่าอะไรที่เราใส่ตอนนี้เป็นแฟบริกเป็นแรงต่างพวกนี้มีการกระโชกลมสูงนะครับเพราะนั้นเห็นว่าการกระโชกลมสูงนี่ก็จะมีแฟกเตอร์ตัวนี้เพิ่มแรงลมเข้าไปอีกประมาณสัก 15% จากตัวอย่างอันนี้นะครับ 2.0 สำหรับออกแบบโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็ตัวป้ายและกำแพงนี่ให้ใช้ 2.35 นะครับก็จะเพิ่มเดิมขึ้น CP นี่ก็เป็นเกี่ยวกับรูปทรงทิศทางและการเปลี่ยนแปลงรูปตามความสูงอาคารนะครับนี่ก็อยู่ในมยพนะครับก็มีการเปรียบเทียบกันอย่างที่ว่านะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ยังใช้กฎกระทรวงเดิมได้อยู่นะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยกฎกระทรวงเดิมที่เราใช้120-160กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับที่สูงเกิน40 เมตรเนี่ยน้อยไปนะครับน้อยไปแล้วก็ในกรณีที่เราไปทดสอบกระจกอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ค่าน้อยไปนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ละพูดถึงโครงสร้างโค้งนะครับโครงสร้างโค้งนี้คือโครงสร้างทิฟนะครับเป็นซิลินเดอร์ทิฟนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่รับเพรสเชอร์นะครับแล้วจะเห็นว่าเปลือกเขาบางนะครับเมื่อรับเพรสเชอร์นี้ก็จะเกิดแรงดึงขึ้นนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นลักษณะของฮูปเซฟที่มาคำนวณนะครับโครงสร้างที่เป็นทิฟเนี่ยจะไม่มีแรงดัดนะครับเพราะนั้นอุโมงค์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแอคเป็นแอคเป็นเมมเบรนฟอร์สหมดเลยอุโมงค์ก็จะกลับทิศกันนะครับเพรสเชอร์ของดินโอเวอร์เบอร์เดนนะครับแลเทอรัลฟอร์สแล้วก็อัพลิฟต์นี่ก็จะ
อยู่ด้านนอกนะครับเพราะนั้นไอ้เซ็กชันของตัวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินก็จะเป็นคอมเพรสชันนะครับทีนี้เราก็ยกตัวอย่างนี้เป็นงานที่ผมเข้าไปตรวจนะครับก็เป็นการออกแบบแท้งนะครับซิลินดริคอลแท้งนะครับเขาก็ออกแบบแท้งนะครับโดยคำนวณสเตรนท์280 kc เอาความหนาเท่ากันตลอดนะครับก็ใส่เหล็กเสริม SD 40นะครับเขาก็คำนวณเทนชั่นหลักสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับจากฮูปสเตทนะครับแล้วเขาก็ใส่เหล็กเสริมเข้าไปเช่นคำนวณออกมาได้2,000ตันนะครับเขาใช้ SD 40ก็ได้ FY เท่ากับ2,000เอาให้2,000นะครับแล้วก็หาพื้นที่น้ำตักนะครับผมก็ถามเขาว่าไอ้สเตทที่เกิดขึ้นในเหล็กก็ไม่เกิน2,000อยู่แล้วเพราะเราเอา FS 2,000ไปคำนวณใช่ไหมครับเราก็ได้พื้นที่น้ำตักที่เกิดสเตท2,000แล้วผมถามว่าไอ้คอนกรีตมันมีสเตทเท่าไหร่เขาบอกไม่รู้เงินเพราะฉะนั้นอาคารนี้เนี่ยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการหดตัวแห้งนะครับจะทําให้เกิดแรงดึงนะครับอันนี้ไปถ่ายรูปมาจาก Google นะครับคล้ายๆแท้งเนี่ยนะครับการหดนี่จะหดได้ทางด้านสั้นนะครับพอหดด้านสั้นก็จะเกิดแรงดึงนะครับก็จะเกิดแครกขึ้นแรงดึงนี่ก็ไปเสริมกับฮูปสเตทที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยจำเป็นจะต้องไปหาสเตทที่เกิดขึ้นในคอนกรีตครับวิธีการแบบง่ายๆถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเลยก็คือใช้โมดูล่านะครับก็หมายความว่าแปลงหน้าตัดเหล็กให้เป็นคอนกรีตทั้งหมดนะครับแล้วหาสเตรทดูผมพบว่าตัวนี้หาสเตรทได้38 kc ซึ่งสูงมากนะครับ38 kc นี่เทนชั่นแค่อัลติเมทเทนชั่นนี่เอา 10% ก็คือ28 kc ถ้าออกแบบให้มันปลอดภัยก็เอาสักไม่ผมว่าไม่เกิน10 kc อ่ะสำหรับอันนี้นะครับอันนี้ไปได้เยอะเลยนะครับก็ซ่อมไป4-5ล้านบาทอันนี้ก็เป็นงานที่เราเข้าไปดูนะครับหลังคาโดมนะครับก็แอพพลายมาจากไอ้ตัวลักษณะของ cylindrical tube เป็นสกรูนี้นะครับแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโดมนี้จะเป็นโครงสร้างที่มีช่วงยาวแต่ความสูงไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทํานะครับตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางของตัวโดมนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งฉากในแนวดิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแรง R นี่ก็จะแตกเป็นแรง RS กับ RV นะครับซึ่งกรณีนี้โดมนี้ก็จำเป็นจะต้องมีซัพพอร์ตนะครับกรณีของซัพพอร์ตที่เป็น RS ตัวนี้สำคัญมากคือหลังคานี้พอรับน้ำหนักทุกก็จะถีบออกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะมีลักษณะของการสร้างโครงสร้างมาอันหนึ่งนะครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็น tension ring หรือวงแหวนรับแรงดึงนะครับตัด cross section เช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดแรงดึงขึ้นเราจึงเรียกอันนี้ว่าเป็น tension ring นะครับเราก็ดำเนินการต่อไปนะครับว่าลักษณะของการออกแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นเมมเบรนฟอร์ซเมมเบอร์นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทำคอนกรีตแล้วนะครับเราก็แบ่งเป็นเซกเมนต์นะครับแล้วก็แทนด้วยเหล็กนะครับเช่นจะเป็นทรัสเป็นเฟรมหรือเป็นโฟลเดอร์เพลทเชลอะไรต่างได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็พบว่าด้านบนตรงนี้เนี่ยทำไปพวกนี้ไปเสร็จปั๊บมันก็จะติดขัดอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันแน่นไปหมดนะครับดังนั้นข้างบนนี้ก็จะใส่คอมเพรสชั่นลิงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเพรสชั่นลิงที่ใส่อันนี้เป็นผมเอามาจากตำราของชีวายลินนะครับชีวายลินก็ออกแบบจาการ์ตาโดมด้วยกระดาษแผ่นเดียวเองนะครับไม่มีแคลคูลเลชันที่เป็นคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็น่าทึ่งมากเลยกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็ทำโครงหลังคาขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้อยู่ที่จาการ์ตาครับอันนี้เป็นโดมที่โรงเรียนโยธินบูรณะของชายนะครับแสงสวัยนี่ก็ขออุทิศวิศวกรนะครับโดยชายเป็นผู้ก่อสร้างนะครับก็ทำสเกดูริ่งอย่างดีเลยโดมนี้มีไดมิเตอร์40เมตรเดฟเมตร10เมตร20นะครับเป็นแชโลโดมครับชายก็เขียนกราฟิกนะครับในการติดตั้งก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวคอมเพรสชั่นลิงนะครับตรงริมนี้เป็นเทนชั่นลิงแล้วก็วางนะครับวางตัวจันทันโดยรอบที่เป็นแรดเดลลิปนะครับแล้วก็ติดตั้งแปรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นแล้วอันนี้ก็เป็นงานสำคัญหลังจากนั้นชายก็เอาเรื่องนี้ไปทำหลายเรื่องเลยนะครับผมไปดูเรื่องแผ่นพื้นคอนกรีตอันแรงนะครับมีข้อสังเกตตรงนี้ครับเสาริมตัวนี้วางขวางนะครับเสาในนี่วางตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเสาริมเนี่ยนะครับถ้าเราดึงลวดอัดแรงในทิศทางนี้เนี่ยเสาที่วางขวางตัวนี้อินิเชียรอบแกนนี้นะครับอินิเชียของนี้สูงกว่านี้มากเลยนะครับสูงกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเสาต้นหนึ่งใหญ่เสาต้นหนึ่งเล็กเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกแรงนะครับแล้วทำให้เกิดสเตรนเท่ากันเช่นดึงลวดเนี่ยเราดึงลวดแล้วก็วัดสเตรนได้เท่ากันเนี่ยเราจะพบว่าแรงเกิดขึ้นในเสา A มากกว่า B นะครับอันนี้เป็นการคำนวณแรงเฉือนที่เกิดจากแรงอัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแรงเฉือนที่เกิดขึ้นโดยปกติถ้าเสาวางในทิศทางเดียวกันอันนี้เป็นเสาที่เกิดจากการวางเสาขวางนะครับเราเห็นว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นมากเลยแล้วก็ทำให้เกิดโมเมนต์นะครับ
ในเสาริมนอกก็ทำให้เสาริมนอก8นะครับนี่เป็นการคำนวณนะครับเอาเนี้ยเรามาคำนวณกับ cracking moment ก็พบว่าเสาตัวนี้แตกอาคารนี้สร้างไปชั้นที่23นะครับมี23ชั้นทั้งทีสร้างไปประมาณ13ชั้นก็แตกแล้วนะครับแก้ไขคานลึกนะครับนี่เป็น Start and Time Model นะครับเป็นอาคารซึ่งวางกริดไลน์1 12เสานะครับแล้ว13นี่วางเสาลักษณะที่มี Transfer Beam นะครับ P นี่ประมาณ 2,000 ตันนะครับพวกแบบนี้เขาก็ไม่ทราบหรอกว่าเป็น Start and Time นะครับมีคนมาแก้แบบนะครับแล้วก็ตัดเหล็กข้างล่างนี้ออกไปนะครับทีนี้สัตว์แอนทายเนี่ยก็คือโหลดที่รับมาเนี่ยพยายามจะถ่ายลงด้านข้างนะครับก็จะทําให้ตัวสัตว์ที่รับคอมเพรสชันเนี่ยเกิดการอัดขึ้นเผอิญว่างานนี้ไปตัดเหล็กตัวนี้ออกนะครับเพื่อทํา VE เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวสัตว์นี่มันรับแรงอัดมากขึ้นแล้วก็เกิดแรงดึงทิศทางตรงข้ามนะครับตามทฤษฎีของบัวซองเนี่ยก็ทําให้เกิดแครกนะครับเราก็พบว่าแครกตามนั้นหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้พวกแบบเนี่ยเขาไปทําการวิเคราะห์ใหม่นะครับก็หาแรงอัดแรงดึงนะครับไอ้ที่เป็นไดกอโนนที่เป็นแรงอัดหมดนะครับไอ้ข้างล่างนี่เป็นแรงดึงหมดเลยแล้วก็มีเกณฑ์การออกแบบหากําลังของค้ํายันนะครับหากําลังดึงนะครับแล้วก็ขนาดต่างๆอีควิลิเบียมแล้วก็ใส่นะครับแต่เดิมนี่เขาเป็นรูปตัว T เราก็ทําเป็นตัว U นะครับสรุปรวมแล้วซ่อมไปประมาณ20กว่าล้านนะครับหลังจากนั้นก็เจ้าของบอกว่าอย่าพูดเรื่อง value engineering อย่าพูดเรื่อง transfer beam อีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอันนี้เป็นงานที่ผมขอวอยนะครับเราพบแครกตรงกลางของแผงแนวนี้ซึ่งตรงกลางตัวนี้โมเมนต์บวกมันน้อยสุดนะครับแต่สิ่งที่เราพบคือวิธีการในการกระจายเหล็กของพวกแบบเนี่ยเนื่องจากว่าคอลัมน์ตรงนี้นะครับห่างกัน4เมตรนะ10ตรงนี้4ตรงนี้9เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งคอลัมน์ซิฟตรงนี้ยากนะครับเขาก็แบ่งคอลัมน์ซิฟซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีใหม่วิธีใหม่นี้เขาจะแบ่งคอลัมน์ซิฟเท่ากันนะครับใช้ L ส่วน1 L 1ส่วน4หรือ L 2ส่วน4นะครับแล้วจับเท่ากันนะครับซึ่งที่ทำมาตรงนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตัวนี้ก็ทำให้แถบของเขาเนี่ยนะครับที่ออกแบบไว้คือแถบ4เมตรนะครับแต่แถบหมายตาม ACI เนี่ยมันควรจะกว้าง3เมตรนะครับดังนั้นโมเมนต์ที่เสานั้นเนี่ยเหล็กเสริมตรงนี้มันไม่พอนะครับเหล็กเสริมตัวนี้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นพอเหล็กเสริมตัวนี้ไม่พอเนี่ยคนก็เข้าใจว่าตัวนี้จะแครกแต่จริงแล้วเหล็กเสริมไม่พอมันจะกระจายไปที่ตรงกลางครับมันจะกระจายไปที่ positive moment ก็ทำให้เกิดโมเมนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้รับเหล็กมันเสริมน้อยอยู่แล้วก็ไม่พอมันก็แครกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทําแล้วก็ซ่อมไปแล้วก็เทสนะครับผมน่าจะไป2เรื่องสุดท้ายละอันนี้เป็นงานดีเด่นนะครับที่คุณวิโรจน์นะครับลิชนะเทียนได้เสนอมาเขาทําที่สถานทูตอินเดียนะครับบริเวณตรงกลางตัวนี้เนี่ยต้องเอาเสาออกเนื่องจากว่ารถมันเลี้ยวไม่ได้นะครับก็มีการทําดีไซน์ว่ารถจะเลี้ยวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่โยกทําเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวนี้นะครับเขาก็ทำการวิเคราะห์นะครับนี้ก็ใส่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำเสนอมาแหละนะครับก็พบว่า defection มันสูงมากเลยนะครับเพราะนั้น defection นี้มันสูงเนี่ยหลายคนเนี่ยเอางานมาเสนอบอกว่า defection สูงให้ใส่ CFRP ไม่ได้นะครับ CFRP นี่มันไม่ช่วยเรื่องของ stiffness นะครับโยงเขาก็พบว่า defection สูงนะครับเขาก็เลยไปคิดถึงเรื่อง external preset นะครับแล้วก็ออกแบบตรงนี้ทำให้มันมีแคมเบอร์เกิดขึ้นนะครับส่วนกำลังนั้นก็ออกแบบโดยตัวคอนกรีตแต่เดิมคือกำลังไม่ใช้ได้นะครับแต่ดีเฟคชั่นไม่ผ่านนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์มีการคำนวณอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการเช็คว่าแคมเบอร์ควรจะยกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกมาในรูปของแรงนะครับแล้วก็เช็คดีเฟคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบว่าดีเฟคชั่นตัวนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับในการนำเสนอให้เป็นงานขอเลื่อนวิศวะไอ้วุฒิวิศวกรนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณอะไรต่างๆนะครับนี่ผมขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงเขาก็มีแบบมีอะไรต่างๆนะครับมีรูปถ่ายในขณะเพราะนั้นตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีงานนะครับถ่ายรูปปัจจุบันที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่มีราคาซื้อโทรศัพท์มามีกล้องอยู่แล้วนะครับแทนที่จะไปถ่ายรูปคาเฟ่ก็มาถ่ายรูปสายงานก่อสร้างนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันสุดท้ายนี้ผมไปแก้ราคาของสนามบินนานาชาติที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าการคำนวณออกแบบตรงนี้เนี่ยอาจจะอันเดอร์ดีไซน์ไปเล็กน้อยนี่เป็นงานที่สแปนเวิร์กทำนะครับเราก็มีการเสริมกำลังนะครับโดยการพิจารณานะครับในเรื่องของตัวโมเดลใหม่นะครับมีการเสริมกำลังพวกนี้เข้าไปนะครับการเสริมกำลังนี่ก็เสริมเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ดูเรื่องของ reflection นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คหมดมันเป็นเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็จะต้องดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างโดยละเอียดเลย
มันมีอันหนึ่งก็คือเป็นวีปราสาทนะครับที่เกิดการสั่นถ้าผมไม่ได้เอาวิดีโอมาตัวนี้มันจะสั่นโยกไปเลยนะครับเนื่องจากว่า redundancy มันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราทําก็คือเราจะใส่ไอตัว bracing นี้เข้าไปนะครับใส่ bracing ตัวนี้เข้าไปตรง V ตัวนี้ครับตามรูปแบบนี้นะครับก็ทำให้ตัวนี้มันหยุดที่ในนี้มีหลายอันเลยนะครับที่เราไปคํานวณเรื่องของ defection ด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นอาคารที่อาคารเดิมแล้วอาคารใหม่นะครับเราก็เอาผลทดสอบจริงนะครับก็เป็นเพลทแบริ่งนะครับแล้วก็มาดูที่ว่าเซตเมนต์เนี่ยค่าว่าจะเกิดเท่าไหร่นะครับตามโหลดนั้นเนี่ยก็เอาดิฟเฟอเรนเชียลเซตเมนต์เนี่ยใส่เข้าไปในเฟรมนะครับก็วิเคราะห์มาก็ดูว่าหลังคาที่ว่านี้เนี่ยมันโอเคไหมนี่คือขออนุญาตที่จะเรียนว่าผู้ออกแบบเดิมก็ให้ผมเป็นคนดำเนินการแก้ไขแบบนะครับผมเข้าใจว่าขณะนี้ใช้เวลามาถึงครบถ้วนแล้วนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับผมอาจจะไปซ้ำที่วตท.ในปลายเดือนนี้นะครับในรายการคุยกับผมที่เรื่องสถานทูตไทยผมไม่มีเวลาให้พวกเราตอบคำถามนะครับพี่ดิษครับแต่ว่าคำถามเนี่ยสามารถส่งมาที่แอดมินได้นะครับแล้วแอดมินนิดเนี่ยก็จะส่งคำถามนี้ให้ผมนะครับแล้วผมก็จะตอบนะครับทุกคำถามนะครับขออนุญาตโทษทีเลยมันมีสไลด์เยอะมากนะครับอยากให้พวกเราเห็นตัวอย่างแหละนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรครับหวังว่าคงเจอกันในห้องสอบครับห้องสอบวย.นะไม่ใช่ห้องสอบจรรยาบรรณขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมขอบคุณครับผมขออนุญาตในลำดับถัดไปก็เป็นท่านศาสตราจารย์ดร.พานิชวุฒิพฤกษ์นะครับฮัลโหลสวัสดีครับไม่ทราบว่าเห็นสิ่งที่ผมแชร์ไหมครับงั้นผมขอต่อเลยนะครับก็คือเรียนเชในิญเรนื่ะองคขะองผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับในแง่ของดินเนี่ยซึ่งทางด้านวิศวกรรมปฐพีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนนะครับทีนี้ผมก็ขอพูดเรื่องเก่านิดนึงนะครับว่าเวลาเราจะยื่นบย.เนี่ยเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับก็จะต้องรวบรวมผลงานหลังที่ได้สามัญวิศวกรโยธามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย5 ปีอันนี้เราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดลำดับการทำงานอย่าให้ระยะเวลาทับซ้อนกันนะอันนี้ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าระยะเวลาทับซ้อนกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาถูกถามว่าทำไมถึงทับซ้อนกันอะไรถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการควบคุมงานนะครับแล้วก็ถ้ามีงานผลงานที่หลากหลายก็จะน่าสนใจนะมากกว่านะครับเช่นเราเคยออกแบบแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือมีการอำนวยการใช้วางโครงการหรือควบคุมงานเพราะว่าในงานที่จะยื่นไอวย.เนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามันก็จะมีงานอยู่ทั้งหมด6 ประเภทนะครับคงทราบอยู่แล้วนะก็มีงานอำนวยการใช้มีวางโครงการควบคุมงานออกแบบคำนวณนะพิจารณาตรวจสอบอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามีงานที่ในงานหนึ่งเนี่ยเราทำหลายบทบาทเนี่ยก็จะน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกรอบประวัตินะเราก็ต้องกรอบประวัติทางวิศวกรรมให้ชัดเจนนะระบุตำแหน่งหน้าที่บัญชีปริมาณงานเนี่ยครับก็คุณแล้วก็คุณภาพผลงานเนี่ยบอกในระดับสย.เนี่ยก็ต้องไม่น้อยกว่า5 ปีนะพร้อมกับผู้รับรองต้องเป็นวย.นะครับอันนี้ผู้รับรองต้องเป็นวย.เท่านั้นนะครับส่วนผลงานเด่นเนี่ยเราก็อาจจะเลือกมา3 โครงการนะหรือ2 โครงการอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับนะแต่ก็คือ2 โครงการขึ้นไปนะเป็นผลงานเด่นผลงานเด่นในการเขียนของวย.นั้นก็จะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวผมมีตัวอย่างผลงานเด่นของคนที่ขอทั้งด้านดินนะหรือวิศวกรรมปฐพีมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นผลงานเด่นที่ดีทีเดียวนะครับในทัศนะของผมนะได้แสดงความรอบรู้ชัดเจนนะครับทีนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะก็คือเรื่องของการระบุรายละเอียดของงานเชิงวิศวกรรมเนี่ยก็เขียนลงไปชัดเจนเพียงแต่ว่าในกรณีของวุฒิวิศวกรเนี่ยเราก็จะไม่ไปซีเรียสกับการกรอกในบัญชีปริมาณงานมากนักนะครับแต่ว่าเราจะเน้นดูที่ผลงานเด่นเป็นหลักนะครับจะดูว่าผลงานเด่นที่เขียนมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าผลงานเด่นเนี่ยมีความเหมาะสมชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็จะเชิญให้มาสอบสัมภาษณ์นะครับ
ซึ่งอันเนี้ยบางครั้งก็อาจจะบอกว่าผลงานเด่นเนี่ยจะน้อยเกินไปนะยังไม่เพียงพอนะในการที่จะเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรก็อาจจะปฏิเสธไปก็มีนะครับหรือบางทีก็อาจจะบอกว่าเอ้ยผลงานเด่นมันน้อยเกินไปขอให้เพิ่มอีกสักงานได้ไหมนะที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผลงานที่ในลักษณะที่เป็นการใช้ทักษะทางวิศวกรรมนะค่อนข้างซับซ้อนอะไรทำนองนั้นนะครับนะเรื่องระบุงานที่ปฏิบัตินี้ก็อย่างที่ทราบนะครับก็ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นงานวางโครงการออกแบบคำนวณควบคุมก่อสร้างนะผลิตหรือการผลิตหรือว่าพิจารณาตรวจสอบหน่วยการใช้นะครับเพราะเราก็เคยเจอนะครับคนที่มาขอทางด้านปฐพีเนี่ยเขาก็เป็นทางด้านวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องวัสดุเป็นหลักนะเป็นการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็ดูแลวัสดุคัดเลือกวัสดุอะไรเงี้ยแต่ก็ทําในโครงการขนาดใหญ่มาแล้วก็มีปัญหาในการคัดเลือกมีการปรับปรุงวัสดุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เคยมีคนที่เสนองานมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผ่านการพิจารณาไปนะได้รับการเลื่อนระดับไปเรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างนะครับก็อันนี้ก็เคยพูดเสมอนะครับว่าเราก็เน้นภายในประเทศนะครับแล้วก็ต้องแล้วเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีข้อถกเถียงกันเยอะเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ทำงานโปรเจกต์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะขอได้นะครับเราก็โดยอนุโลมเราก็บอกว่าก็ขอได้แต่ว่าขอให้มีโครงการในประเทศนะอยู่ในประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นโครงการที่ใช้ความรู้ประสบการณ์สูงนะแล้วก็นำเสนอในหัวข้อการนำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานนะแล้วก็เสนอปัญหาวิเคราะห์ก็การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมนี่คือผลงานเด่นนะครับก็เขียนตามคำแนะนำของสภาวิศวกรให้ครบถ้วนนะครับในการเขียนก็จะเป็นการเขียนลักษณะที่นำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานหรือปัญหาอุปสรรคอันนี้สำคัญมากนะครับเรามีปัญหาอะไรเราแก้ปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับในคนที่ขอวุฒิวิศวกรไม่ว่าในสาขาใดก็ตามนะครับหรือว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือซอยหรือทรานสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็คือเราอยากรู้ว่าได้นำความรู้เชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้นะหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็เขียนจากเหตุการณ์จริงดีที่สุดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุที่เกิดนะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งอะไรเงี้ยครับดินริมตลิ่งเกิดเคลื่อนตัวลงไปเนี่ยทำไมมันเคลื่อนเราก็ต้องมีการหาข้อมูลดินนะครับมีการเจาะสำรวจดินนะว่าลักษณะชั้นดินเป็นยังไงนะครับแล้วแนวการเคลื่อนพังมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วก็เราก็ต้องคำนวณนะครับหาความปลอดภัยของตลิ่งว่าเพียงพอหรือไม่นะครับว่าอัตราส่วนปลอดภัยเนี่ยนะก่อนที่จะพังเนี่ยนะด้วยลักษณะชั้นดินเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้เราลองวิเคราะห์ดูซิว่าอัตราส่วนปลอดภัยมันเป็นเท่าไหร่นะครับนะแล้วถ้าสมมติว่าอัตราส่วนปลอดภัยมันก็คือประมาณ1ต่อยๆแล้วจริงๆแล้วหลังจากสร้างเสร็จมันก็พังลงไปก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยหรือมันมีความเสี่ยงมันอาจจะมีแฟกเตอร์หรือมีอะไรบางตัวที่อาจจะหลุดรอดไปนะทำให้เกิดการพิบัติขึ้นในที่สุดหรือมีปัจจัยบางตัวที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเราก็ต้องสรุปปัญหาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะแล้วเราก็มาแก้ไขปัญหานะครับนะหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าอ้าวเราแก้ไขแล้วนะตอนนี้นะมีความถูกต้องปลอดภัยอัตราส่วนปลอดภัยเพิ่มเป็นประมาณเท่านั้นเท่านี้นะครับเราก็ต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่าแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจแค่ไหนนะครับทีนี้ในรายงานเด่นเนี่ยนะครับผมเน้นผลงานเด่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กรรมการจะดูนะครับก็ต้องมีแผนที่โครงการนะครับแบบก่อสร้างรายการคำนวณที่เกี่ยวข้องนะผลการเจาะสำรวจดินนะครับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆแล้วก็ภาพถ่ายนะภาพถ่ายก็จะเป็นตัวเล่าเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในภาพถ่ายก็ควรจะมีแคปชั่นหรือว่ามีการบรรยายในทางวิศวกรรมนะให้ละเอียดชัดเจนเพื่อที่กรรมการดูแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจนะว่าในสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อนั้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ากรรมการก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะซึ่งอันนี้ก็พอส่งเอกสารมาแล้วนะครับก็ประมาณ2เดือนนะสภาวิศวกรก็จะแจ้งกลับนะอาจจะถูกให้ปรับปรุงเอกสารนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตรวจไปลายหนึ่งนะก็ส่งมาปรากฏว่างานเด่นน้อยเกินไปนะครับจริงๆมันก็ดูแล้วอะไรทุกอย่างก็โอเคพอเหมาะสมควรแต่ว่าผลงานที่เด่นที่ส่งมาเนี่ยมันไม่มีความโดดเด่นมากนัก
นะครับผลงานจริงๆสองงานได้แล้วล่ะแต่ว่ามันดูแล้วงานมันมีสเกลที่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงศักยภาพหรือความสามารถในเชิงวิศวกรรมนะที่มากเพียงพอก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณช่วยหาผลงานเด่นอื่นที่คุณเคยทำเนี่ยนะส่งมาอีกสักงานจะได้ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ส่งกลับไปแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ส่งกลับมาแล้วนะครับกำลังพิจารณาอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะถูกขอให้ปรับปรุงการเขียนผลงานเด่นนะครับเมื่อเขียนผลงานเด่นแล้วก็แก้ไขส่งกลับนะแล้วก็รออีกประมาณ2เดือนก็จะเป็นการนัดสอบสัมภาษณ์เขาคาดเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงไอ้ตัวไทม์เฟรมทั้งหลายนะเวลาสัมภาษณ์นะครับในการสัมภาษณ์ของวย.เนี่ยก็ต้องอดทนอดกลั้นนะครับนะต้องมีวุฒิภาวะต้องใจเย็นแล้วก็ต้องน้อมรับคําวิจารณ์นะครับไม่ใช่ว่าเออเราก็ผมก็ทราบแหละนะครับว่าผู้เข้าสอบเนี่ยก็มีทักษะสามารถนะครับบางคนก็มีประสบการณ์สูงนะแล้วก็ทํางานเฉพาะทางก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ต้องน้อมรับคําวิจารณ์ของกรรมการนะครับกรรมการก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่ามีวัตถุประสงค์ว่าจะไม่ให้ได้เป็นวุฒิวิศวกรเราก็พร้อมจะให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีการทดสอบอะไรในบางอย่างนะครับดูว่ามีความอดทนไหมนะมีวุฒิภาวะไหมเพราะว่าการเป็นวุฒิวิศวกรไม่ได้หมายความว่ามีงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่ว่าเป็นคนหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่นิดแต่หน่อยก็หัวร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันนะผมก็อยากจะบอกว่าขอให้ใจเย็นขอให้อดทนนะกับคําวิจารณ์ของกรรมการคณะสอบนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะกรรมการจะดูโง่กว่าผมซะอีกนะแล้วมาวิจารณ์ผมได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็มีผู้เข้าสอบหลายคนก็มีทัศนคติที่อาจจะรู้สึกงุนงงกับกรรมการอยู่พอสมควรนะครับจริงๆการสอบวย.เนี่ยมันเป็นการทดสอบความอดทนนะครับต้องอดทนต่อคําถามนะครับบางคําถามเรารู้สึกว่ากรรมการแสนจะไม่ฉลาดเลยมาถามเราได้ยังไงก็ต้องอดทนนะครับอดทนต่อความไม่ฉลาดของคําถามของกรรมการนะบางทีกรรมการอาจจะแกล้งไม่ฉลาดก็ได้นะอดทนต่อการแก้ไขซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับผมมีเพื่อนเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะสอบวุฒิวิศวกรเนี่ยก็ถูกให้แก้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งมาบอกผมบอกว่าจะไม่แก้แล้วนะบอกว่าไม่แก้แล้วเลิกอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเขาบอกว่าอย่าถอดใจนะครับอย่าถอดใจแก้เถอะนะแก้เถอะนะแล้วในสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ถอดใจนะครับเขาก็ยอมนะยอมเชื่ออย่างที่ผมบอกเขานะเขาก็แก้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้นะครับผมว่ากรรมการก็อาจจะต้องการจะทดสอบเขาว่าเอ้ยคุณมีความอดทนนะมีความพยายามเพราะว่ากรรมการท่านนั้นผมก็รู้จักท่านดีท่านก็พูดเสมอว่าการเป็นวุฒิวิศวกรเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความรู้ความสามารถในการทํางานนะครับมันก็จะมีหลายเรื่องที่จะต้องเป็นองค์ประกอบสําคัญนะคือจะต้องมีความอดทนนั่นเองนะครับเพราะว่าในการทํางานนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับอะไรอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการมาเป็นสย.ก็แค่อดทนแก้เอกสารอดทนต่อคําพูดแค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยแต่ก็เป็นการทดสอบความอดทนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เตรียมเอกสารให้ดีนะครับเตรียมเอกสารให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อมเอกสารให้ดีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเพราะคนนี้เนี่ยด้วยงานที่เขาเตรียมมาเนี่ยเป็นคนเตรียมเอกสารดีมากนะครับส่งลงรายละเอียดชัดเจนแล้วก็การนําเสนอดีมากนะครับนะแล้วก็เป็นทางด้านคือเนี่ยที่ผมพูดนี่คือเป็นวิศวกรปฐพีเท่านั้นนะครับจริงๆผมก็มีโอกาสได้เป็นกรรมการสอบในสาขาอื่นที่ไม่ได้เป็นวิศวกรปฐพีเพียวๆนะครับก็มีนะบางคนก็ออกแนวโครงสร้างนะเพราะจริงๆปฐพีเพียวๆเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเจอนะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะปฐพีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนสำรองนะครับทีนี้จะบอกว่าขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแต่จะไม่บอกว่าให้ทุกคนโชคดีเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคนะครับมันขึ้นอยู่กับผลงานที่มีคุณภาพนะขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีศักยภาพนะสมควรที่จะได้รับการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรนะครับก็ต้องแสดงศักยภาพนะครับผลงานดีอาจจะมีคุณผลงานดีมีคุณภาพแต่ว่าถ้าเราไม่มีศักยภาพในการนําเสนอนะไม่มีศักยภาพไม่มีความอดทนอดกลั้นนะอันนี้ก็อาจจะทําให้เราได้ช้าไปครับอาจจะแทนที่จะได้เลยในคราวนั้นก็อาจจะต้องไปแก้ไขหรือไปทํานู่นทํานี่เพิ่มเติมก็แล้วแต่กรรมการจะมองนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับ
อันนี้ผมแนะนำนะครับว่าไม่ได้ขายของนะครับพอดีทำรายการโยธานะรู้ไว้แล้วก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งพูดถึงเรื่องการขอวุฒิวิศวกรเป็นการเล่านะประสบการณ์ของคนที่ขอวุฒิวิศวกรนะผมสัมภาษณ์เขานะเขามาเล่าในรายการโยธานะรู้เนี่ยครับเพราะนั้นก็ลองติดตามดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ในไฟล์อื่นนะฮะเดี๋ยวขอเปิดไฟล์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมแชร์แล้วนะครับผมแชร์อีกไฟล์นะครับคงเห็นแล้วนะครับจริงๆไฟล์นี้นะครับมันก็จะเหมือนกันกับที่ผมพูดมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะมีเคสสตี้นะครับนะมีกรณีศึกษานะว่าในงานที่เกี่ยวข้องกับงานดินเนี่ยนะครับจะมีงานในลักษณะใดบ้างนะครับส่วนเรื่องการแก้ไขงานการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำเมื่อกี้ผมได้เล่าไปแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรจะต้องเขียนรายละเอียดอย่างไรทีนี้มันจะมีคนที่ขอนะมันมีคนที่ยื่นมานะครับกำลังจะสอบก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มขนาดใหญ่นะครับอันนี้เขาก็จะทำแต่งานเสาเข็มขนาดใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับนะงานคืองานที่เขาทำมาเนี่ยก็คือเป็นอยู่บริษัททำเสาเข็มขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเขาก็เสนองานนะไอ้เสาเข็มขนาดใหญ่มานะซึ่งในรายงานเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะครับพูดถึงการทำเสาเข็มขนาดใหญ่ก็จะต้องมีข้อมูลการเจาะสำรวจดินนะครับนะเสาเข็มว่าจำเป็นที่จะต้องวางอยู่ที่ระดับใดนะเพราะว่าในโครงการหนึ่งเนี่ยเสาเข็มขนาดใหญ่อาจจะอยู่ในระดับความลึกที่ต่างกันนะครับบางโครงการก็อยู่ที่ความลึกประมาณ50เมตรบางโครงการอยู่80เมตรไดมิเตอร์อาจจะเมตร20ไดมิเตอร์เมตร50นะครับอันนี้ก็ต้องแสดงว่าเออทำไมนะเสาเข็มต้องมีไดมิเตอร์ขนาดนั้นความลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการคำนวณนะครับความสามารถในการรับหนักของเสาเข็มนะว่าเสาเข็มรับหนักปลอดภัยนะได้ต้นละเท่าไหร่จากข้อมูลการเจาะสำรวจดินนะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับเพราะนั้นต้องสามารถคำนวณได้ว่าคำนวณได้อย่างไรนะครับทีนี้แล้วก็จะต้องพูดถึงวิธีการก่อสร้างเสาเข็มนะในการที่เราเสนองานเกี่ยวกับฐานรากขนาดใหญ่เนี่ยต้องเสนอวิธีการก่อสร้างว่าทําอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับบางทีเสาเข็มขนาดใหญ่ไม่ได้หมายถึงเสาเข็มนะก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงไอ้ตัวไดร์แฟมโวก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบรดพายก็ได้นะเสาเข็มในความรู้สึกของเราอาจจะหมายถึงเสาเข็มที่มีหน้าตัดกลมถูกไหมครับแต่จริงเป็นแบรดพายก็ได้หรือว่าเป็นดีวอก็ได้ที่มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายคลึงครับแล้วก็จะต้องพูดถึงการควบคุมคุณภาพว่าคุณภาพอย่างไรนะครับมีวิธีการทดสอบอย่างไรวิธีการทดสอบเสาเข็มนั้นถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเราจะไม่พูดถึงการทดสอบเสาเข็มโดยวิธีไดนามิกโหลดเทสนะครับเราจะพูดถึงการทดสอบเสาเข็มที่ทดสอบโดยวิธี static pile load test นะแล้วก็การทดสอบคุณตรวจสอบคุณภาพนั้นก็ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพแค่ว่าทำ seismic เท่านั้นในกรณีเสาเข็มขนาดใหญ่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในหลายวิธีการหลายลักษณะนะครับเช่นอาจจะเป็น sonic locking นะหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละนะแต่ไม่ใช่แค่ทำ seismic เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในกรณีที่มีเสาเข็มมีขนาดใหญ่มากนะแล้วก็มีความยาวมากเนี่ยไอ้ตัวไซสมิกนั้นก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของเสาเข็มได้ดีเท่ากับการตรวจสอบโดยวิธีโซนิกล็อกกิ้งนะครับแล้วก็ในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็จะต้องมีปัญหานะครับอันนี้สำคัญมากนะครับในระหว่างการทำงานเนี่ยต้องมีปัญหานะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็เราได้มีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเราไม่มีปัญหาเลยในระหว่างการก่อสร้างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดหรือเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมว่าก็จบกันนะจบเหตุกันพอดีเพราะนั้นสำคัญมากนะครับต้องระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างว่าเกิดปัญหาอย่างไรนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรนะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะในทางวิศวกรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในการขอเลื่อนระดับนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเน้นมากที่สุดก็คือการแก้ปัญหานะทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเสาเข็มก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มันอาจจะมีอีกลักษณะงานหนึ่งนะครับงานนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับ
โดดเด่นมากนะครับที่จะเอามาขอสำหรับการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรแล้วก็ถ้าใครทำงานประเภทนี้นะก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับนะก็คือการแก้ฐานรากอาคารนะอย่างเช่นเราก็จะรู้กันอยู่นะว่ามันมีอาคารการยกอาคารการอาคารทรุดอาคารอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องมีการลงไปแก้ฐานรากแล้วก็ดีดอาคารขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะใช้เทคนิคนะการแก้ไขที่มีความซับซ้อนมีความยากแล้วก็มีอันตรายด้วยนะครับถ้ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะครับนะจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะของผู้ที่เจ้าของอาคารแล้วก็ต่อชีวิตของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการแก้ไขฐานรากอาคารเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่จากการวิเคราะห์สาเหตุนะการแตกร้าวแล้วก็การทรุดเอียงของอาคารนะครับว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรมันมีการแตกร้าวทรุดเอียงยังไงนะครับนะทรุดเอียงในลักษณะไหนนะเป็นผนังร้าวลึกหรือเสาแตกหรือคานอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็ต้องมีการสำรวจนะแสดงการสำรวจที่ชัดเจนนะของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับนะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดนะหลังจากนั้นก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะในทางวิศกรรมนะว่าจะต้องมีการเสริมฐานรากนะการเสริมฐานรากจะต้องเสริมยังไงนะครับการเสริมฐานรากเสริมอย่างไรนะจะต้องใช้เสาเข็มชนิดไหนนะจะต้องมีการต่อเชื่อมจะต้องอะไรต้องแสดงรายละเอียดนะแล้วก็จะต้องคำนวณว่าไอ้ตัวเสาเข็มที่เราเสริมลงไปนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุกเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์โหลดของอาคารว่าอาคารหลังนั้นเนี่ยนะโหลดที่ลงไปในฐานรากต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันลงไปเท่าไหร่แล้วเราเสริมฐานรากกี่ต้นนะแล้วก็ความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ใช้ฐานรากเดิมเลยก็ได้นะครับเพราะฐานรากเดิมในกรณีที่เป็นอาคารเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานรากที่มีความยาวไม่มากนักนะแล้วเราไปทําฐานรากใหม่ที่อาจจะมีความยาวลงไปถึงชั้นดินที่มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นการถ่ายน้ําหนักลงบนความยาวของเสาเข็มที่ความยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดต่อหม้อของไอ้ตัวอันเก่าออกแล้วก็ทําต่อหม้อใหม่แล้วใช้เสาเข็มใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องแสดงรายละเอียดชัดเจนนะว่าเราทําฐานรากเสริมอย่างไรนะครับทําคานอย่างไรหิ้วอย่างไรใช้แม่แรงดีดอย่างไรนะครับแล้วก็ในระหว่างการแก้ไขเนี่ยนะครับยกปรับระดับอาคารเนี่ยนะเราได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะเราได้คํานึงถึงความปลอดภัยอย่างไรเพราะว่าในการยกปรับระดับอาคารเนี่ยมันมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับนะก็เป็นข่าวเป็นอะไรกันนะว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นว่าในขณะยกมันก็อาจจะมีการแม่แรงอาจจะมีการรูดนะหรือว่าอาจจะเกิดเหล็กที่โครงสร้างที่เราทำเป็นแพลตฟอร์มที่รองไว้ด้านล่างเกิดบิดเอียงบิดงออะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องแสดงขั้นตอนการปรับยกระดับอาคารนะขึ้นมาวางบนฐานล่างใหม่นะให้ปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นงานที่ที่ถือว่าเป็นงานระดับ5ดาวนะในงานวิศวกรรมปฐพีทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าใครได้มีโอกาสทำก็แสดงรายละเอียดนะให้ชัดเจนนะครับหลังที่เราแก้ไขปรับปรุงแล้วเนี่ยนะครับฐานรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการออกแบบเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างข้างบนนะอาจจะมีการเพราะว่าโครงสร้างอาจจะเป็นโครงสร้างเก่านะอาจจะมีการเกิดสนิมหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มนะเพิ่มเติมชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าก็ต้องแสดงรายละเอียดการเพิ่มความแข็งแรงกับโครงสร้างที่อยู่ข้างบนนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาก็จะมีการดีดยกอาคารนะครับนะเช่นอาคารไปรษณีย์ที่บางรักนะวันก่อนที่ยกไปอาจารย์ธเนศท่านไปทำนะอันนั้นก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเป็นอาคารเก่าอาคารยาวฐานรากเดิมเป็นฐานรากเข็มสั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะนะดีดนายกอาคารที่เป็นอาคารยาวขึ้นไปนะโดยไม่เกิดความเสียหายนะครับในแก่อาคารแล้วก็ตอนนี้อาคารก็ขึ้นไปวางอยู่บนฐานรากใหม่ในที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับซึ่งอันนี้ท่านก็สามารถที่จะหาดูได้นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคารนะก็ถ้าใครทําเรื่องการแก้ไขฐานรากอาคารก็ถือว่าเป็นงาน5ดาวของวย.ในกรณีที่เป็นงานวิศวกรรมปฐพีนะครับน่าสนใจนะครับทีนี้อีกงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดินนะครับก็คือระบบค้ำยันงานขุดซึ่งอันนี้ผมจะมีตัวอย่าง
ผลงานเด่นนะของคนที่เพิ่งขอวยอไปนะครับแล้วก็ส่งผลงานนะที่เป็นงานใต้ดินทั้งหมดมานะก็เป็นที่ประทับใจต่อกรรมการเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทํารายงานได้ดีเขียนได้ดีแล้วก็นําเสนอได้ดีมากเดี๋ยวจะมาดูกันนะไอ้พวกระบบคำยันงานขุดเนี่ยนะครับอันนี้มันก็มีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นชีทพายนะจะเป็นไดอะแฟรมวอลหรืออาจจะเป็นไอ้ตัวพายวอลนะหรืออาจจะเป็นซอยซีเมนต์คอลัมน์หลายระบบมาผสมผสานกันนะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานอีกแบบหนึ่งนะที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ใช้หลายๆระบบนะมาผสมผสานกันนะครับนะอันนี้ก็จะต้องพูดถึงขั้นตอนการออกแบบนะครับเพราะว่าในการที่เราจะทําระบบคำยันงานขุดให้มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการออกแบบที่ดีที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของไอ้ตัวข้อมูลดินข้อมูลดินนี่มีความสําคัญมากนะครับต้องเจาะลงไปลึกถึงประมาณ80เมตรอ่ะนะจะได้ไม่ใช่ว่าเอาแค่20เมตรพออะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูลึกลงไปดูข้อมูลดินโดยละเอียดนะเราก็ต้องแปลผลข้อมูลดินออกมาว่าข้อมูลดินตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะก็ต้องคือต้องมีข้อมูลดินที่ดีนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องมีการออกแบบในการออกแบบก็ต้องมีอธิบายขั้นตอนการออกแบบว่าออกแบบยังไงนะเราอาจจะออกแบบโดยใช้วิธีพื้นฐานก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโปรแกรมดีๆมาช่วยแต่ว่าโปรแกรมที่ดีเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวinput นะมีตัว input parameter ที่ถูกต้องก็คือผลการสำรวจดินนะแล้วข้อมูลการทดสอบนะครับนะที่ดีที่ถูกต้องเราก็เอานั้นเนี่ยมาป้อนเข้าไปเป็น input แล้วเราก็สามารถที่จะให้โปรแกรมช่วยเราแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเราก็สามารถรันนะหรือว่าคำนวณด้วยมือตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่งว่าถ้าคำนวณด้วยมือประมาณนี้แหละนะแล้วก็ใช้โปรแกรมรันดูออกมาแล้วมันคอนเฟิร์มกันได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับเราจะต้องอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างนะครับว่าขั้นตอนในการก่อสร้างทําอย่างไรนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันมีการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีขั้นมีตอนนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานขุดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องขุดไปเราในคราวเดียวกันนะเราจะขุดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เราต้องรีบสร้างเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีวิกฤตนะในระหว่างการก่อสร้างมันมีอุปสรรคที่เราไม่สามารถทําไอ้ตัวค้ำยันลงไปได้ตามที่เราต้องการได้นะหรือมันมีอุปสรรคว่าเราไม่สามารถทําในระบบกันดินนะตามที่เราต้องการได้เราทําได้แค่นี้ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่เพราะฉะนั้นขั้นตอนการก่อสร้างจึงสําคัญนะเช่นอาจจะบอกว่ารีบขุดฐานรากแล้วก็รีบถมรีบอะไรเงี้ยต้องมีสเต็ปการก่อสร้างเพื่อให้ความลึกเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เสถียรภาพของให้ตัวแรงดันที่กระทําต่อกําแพงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนะครับนะเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยเราขุดทิ้งไว้แล้วเราไม่มีการดําเนินงานต่อเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดวิกฤตนะเพราะว่ามันแรงดันดินมันไม่ได้หยุดด้วยนะมันก็กระทํามาเรื่อยๆมันจะค่อยเอียงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงหรือระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินในบริเวณนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องบอกอีกอย่างนั่นก็คืออุปสรรคปัญหาในเชิงวิศวกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็สําคัญมากนะครับในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราก่อสร้างไปแล้วปรากฏว่าเราขุดปรากฏน้ําทะลักเข้ามาน้ําเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับเป็นตาน้ําเลยนะซึ่งในข้อมูลดินบอกว่าเอาไม่เห็นมีแต่พอขุดเข้าจริงๆปรากฏเอาน้ําไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่สามารถที่จะเทคอนกรีตได้นะครับหรือเราไม่สามารถที่จะสร้างโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินตรงนั้นได้นะครับแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรนะกายตาน้ําที่ทะลักขึ้นมาโดยไม่สามารถบอกได้จากข้อมูลการเจาะสํารวจดินหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลการเจาะสํารวจดินนั้นมันไม่มีความละเอียดมันมีความบกพร่องในการเจาะสํารวจนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าแล้วเราแก้ปัญหายังไงนะในการที่มันมีตาน้ําขึ้นมาหรือเราซิงบ่อลงไปแล้วเราซิงไม่ลงนะซิงลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากําลังซิงอยู่น้ําทะลักขึ้นมานะแล้วเราจะทํายังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของวิธีการตรวจติดตามในระหว่างการทํางานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคำยันงานขุดเนี่ยเวลาเราขุดไปเนี่ยนะครับขุดไปเนี่ยนะแรงดันดินด้านข้างมันก็ดันเข้ามาเรื่อยถูกไหมเราขุดแล้วเราก็มีไอ้ตัวยันข้างในนะเราขุดแล้วเราก็มีเบรซิ่งมีเวลมีสตัดมีอะไรก็สุดแท้แต่นะ
เราก็ต้องมีการมอนิเตอริงว่ามันเกิดการเอียงตัวเท่าไหร่โดยอาจจะติดตั้งไอ้ตัวอินคลินอเมเตอร์นะครับอินคลินอเมเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์สําคัญนะที่เราจะนํามาใช้งานแต่ว่าในการติดตั้งอินคลินอเมเตอร์นั้นก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราติดไม่ดีนะถ้าเราติดไม่ดีปลายมันไม่ฟิกพอปลายมันไม่ยึดแน่นพอมันก็จะมูฟทั้งหมดนะพอมูฟทั้งหมดเนี่ยมามูฟทั้งปลายทั้งบนมันก็ทําให้เราเข้าใจผิดว่าเอ้ยตกลงมูฟเมนต์เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งล่างทั้งบนมันมาด้วยกันมันก็เลยตัวเลขมันก็เลยไม่ชัดแต่เราก็จึงจําเป็นที่ต้องสําคัญว่าเวลาติดตั้งไอ้คินคานอมิเตอร์เนี่ยลงต้องลงไปในชั้นที่เป็นชั้นดินแน่นจริงๆนะครับมีวิธีการติดตั้งแล้วก็เวลาเราตรวจอินคานอมิเตอร์เนี่ยเราต้องดูเลยว่าไอ้ตัวการเอียงของอินคานอมิเตอร์เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าปลายมันเนี่ยเป็นปลายที่ฟิกนะก็คือเป็นเส้นตรงข้างบนก็ค่อยๆเอียงออกเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องมีวิธีการดูนะครับว่าจะดูอย่างไรจ้านอย่างไรนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะครับเพราะว่าในระบบพันธุ์งานขุดเนี่ยบางทีเราขุดไปเนี่ยมันพังเข้ามาเฉยเลยนะครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดนะครับว่าขุดลงไปเนี่ยปรากฏว่าลงไปได้ไม่เท่าไหร่เลยนะปรากฏว่ามันพังบุบเข้ามานะพังเข้ามาปรากฏว่าดินของบ้านข้างเคียงอะไรก็หลายบ้านก็แล้วแต่ว่าโชคดีที่ว่าดินยังไม่ได้ออกจากสายแล้วก็ดํากลับเข้าไปเลยนะในเมื่อดินยังไม่ออกจากสายใช่ไหมมันเกิดการเคลื่อนตัวปุ๊บก็เอาดินยัดกลับเข้าไปนะพอดินยัดกลับเข้าไปปุ๊บมันก็หยุดนะมันก็หยุดเพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องคำนึงไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมันเกิดการเคลื่อนตัวขึ้นนะมากเกินไปจนสร้างความเสียหายกับการอาคารข้างเคียงเราจะต้องทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะโครงการก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ก็จะถูกฟ้องร้องให้ระงับการก่อสร้างอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้อีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการเอาดินมาใช้ในงานทําถนนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็น construction material นะครับอันนี้เป็น construction material ก็จะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุนะอันนี้ก็เคยมีคนมาสอบในลักษณะนี้ไปแล้วนะครับนะก็ขอวยอในลักษณะของคนที่เป็นคนบริหารจัดการวัสดุของโครงการแต่ว่าโครงการมีขนาดใหญ่มากนะครับโครงการเขามีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาจะได้มีเขาก็จะมีการอธิบายว่าเขาจัดหาวัสดุอย่างไรแหล่งวัสดุมาจากไหนบ้างและมีการควบคุมคุณภาพวัสดุอย่างไรส่วนใหญ่การควบคุมคุณภาพวัสดุมันก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมันจะมีมาตรฐานของวัสดุอยู่แล้วว่าอันนี้ต้องเป็นไปตามสเปคอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องเราต้องทราบในรายละเอียดนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยในการนำวัสดุมาใช้ในเป็น construction material เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีวัสดุที่ดีเลยถูกไหมครับมันบางครั้งในวัสดุดีเดี๋ยวนี้มันก็หายากถูกไหมมันก็หายากขึ้นทุกทีละนะเพราะว่าวัสดุดีเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงว่าเราต้องไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติมานะครับเราอยากได้ลูกรังดีๆเราอยากได้หินเนื้อดีๆก็คือต้องไประเบิดเขานะไปขุดดินจากภูเขามาเพราะลูกรังดีมันจะต้องมีหินด้วยในหินเนื้อส่วนใหญ่มันก็อยู่ตามเขาแหละนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีวัสดุที่มีคุณภาพมาให้เราใช้เราก็ต้องวัสดุที่มันด้อยคุณภาพนี่แหละเอามาใช้ทำไงให้ใช้ได้นะครับเราก็ต้องมีการเอามาปรับปรุงคุณภาพนะเพื่อให้มันมีไอตัวสมบัติทางวิศวกรรมเนี่ยเหมาะสมต่อการใช้งานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอธิบายว่าเราปรับปรุงคุณภาพวัสดุอย่างไรเราจะมีหินนะเกรดนี้แต่ว่าเราต้องการหินที่มันมีเกรดเดชันคละมากกว่านี้เราก็ต้องหาว่าเราจะมาจากแหล่งไหนนะเพื่อที่จะมาคละให้ได้เกรดเดชันตามที่เราต้องการในกรณีที่มันเป็นมวลหยาบนะครับทีนี้มันก็มีอีกงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานดินนะครับก็คือการเร่งการสุดตัวนะครับในดินอ่อนอันนี้ก็เป็นงานดินที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเราอยู่บนพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนถูกไหมครับเพราะนั้นการก่อสร้างบนดินอ่อนเนี่ยมันก็จะมีการสุดตัวเนื่องจากการอัดตัวคายน้ำหรือเราเรียกว่า consolidation sediment แต่ถ้าไอตัวองค์อาคารเราเนี่ยบนฐานรากที่เป็นเสาเข็มนะเป็นเสาเข็มยาวนะครับลงไปถึงชั้นทรายชั้นที่1ที่2เนี่ยก็แล้วแต่น้ําหนักอาคารนะครับลงไปถึงชั้น50เมตร80เมตรอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันก็การสุดตัวก็จะน้อยมากแหละนะครับหรือแทบจะไม่สุดเลย
นะอาคารก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตัวลักษณะพื้นดินประกอบอาคารพื้นดินโดยรอบอาคารนะปกติเวลาเราทําอาคารเราตอกเข็มระดับก็จะยกสูงนะครับนะแต่ว่ามันก็ต้องมีการถมดินโดยรอบอาคารเพื่อให้ระดับเนี่ยมันใกล้เคียงกับชั้นล่างของอาคารพวกนี้คือดินถมการที่มีดินถมมาอยู่บนดินอ่อนเนี่ยนะครับก็จะทําให้ดินอ่อนเกิดการอัดตัวคายน้ำนะหรือเราเรียกว่าการเร่งการสุดตัวเนื่องจากคอนโซลเดชันเซดิเมนต์นะถ้าสมมติเราก็จะมักพบบ่อยๆนะครับว่าไอ้ตัวอาคารเรากับไอ้ตัวพื้นหน้าอาคารเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมันก็จะเริ่มสุดต่างกันเรื่อยๆหรือบ้านเราเองที่เป็นบ้านจัดสรรอยู่ในแถวชานเมืองนะบางบัวทองปทุมธานีนนทบุรีนะเราจะพบว่าอยู่ไปได้สักไม่กี่ปีปรากฏว่าลงรถเราเริ่มทรุดแล้วนะพื้นดินรอบบ้านเราเริ่มทรุดเรารอบเมืองเห็นลอดเข้าไปใต้บ้านแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะพวกนั้นไม่มีเสาเข็มนะฐานรากมันไม่มีนะมันก็เป็นการวางอยู่บนดินโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อวางอยู่บนดินโดยตรงก็จะเป็นการทําให้เกิดการอัดตัวคายน้ําที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างดินที่มันเป็นการก่อสร้างนะบนดินอ่อนเนี่ยเช่นถนนสนามบินสุวรรณภูมิชัดที่สุดเลยนะหรือว่าการใช้พื้นที่บนดินอ่อนเนี่ยถ้าเราต้องการใช้พื้นที่บนดินอ่อนเพื่อที่จะสร้างโรงงานนะหรือว่าต้องการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะต้องให้มันมีการทรุดตัวลงไปตามที่คาดเดาเอาไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมุติเราจะสร้างสมมุติสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกันง่ายดีนะครับก็คือสร้างรันเวย์สูง3เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลปานกลางสมมุตินะครับเราก็จะต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าเราถมดิน3เมตรลงบนเหนียวอ่อนแถวสมุทรปราการเนี่ยมันจะต้องทรุดตัวลงนะในระยะเวลา20ปีมันจะทรุดลงไปเท่ากับ2เมตร50หรือ3เมตรนั่นแหละอะไรเงี้ยจมลงไปหมดเลยนะเพราะนั้นทำยังไงล่ะเพื่อที่ว่าไม่ให้ดินอันนั้นเนี่ยมันทรุดตัวนะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง20ปีแล้วสนามบินนะอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทําให้มันทรุดให้เรียบร้อยก่อนการทําให้ทรุดเรียบร้อยก่อนเราก็เรียกว่าการเร่งการระบายน้ําในดินอ่อนนะครับซึ่งวิธีที่เราเร่งเนี่ยในแต่ก่อนเราก็ใช้วิธีการเอาน้ําหนักมากดทับนะเราก็จะใช้หินคลุกใช้ทรายนะกดทับแล้วก็ใส่ท่อ PVD ลงไปนะไอ้ท่อ PVD ก็จะเป็นท่อนําน้ําออกมานะจากไอ้ตัวดินอ่อนนะครับนะเร่งค่อยๆระบายน้ําออกมาแล้วเวลาเราถมเราก็ต้องถมเป็นสเต็ปนะไม่ใช่ว่าถมโครมเดียว3เมตรมันก็จมบ่อมลงไปเลยนะเราก็ต้องถมทีละ50เซนแล้วรอจนกระทั่งเกิดการค่อยๆระบายน้ําออกมาดินค่อยๆสุดตัวพอสุดตัวตามกําหนดแล้วเราก็ถมอีก50เซนซึ่งอันนี้มันจะต้องประกอบกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการเราจะต้องเอาตัวอย่างดินนะครับไปทดสอบ consolidation sediment นะครับว่าการทดสอบอันเนี้ยมันจะสุดตัวลงเราสามารถทํานายได้ว่าการสุดตัวที่เกิดขึ้นสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ด้วยน้ําหนักเท่านี้นะครับและด้วยน้ําหนักของดินสูง3เมตรนะมันจะมีการสุดตัวเกิดขึ้นเท่ากับ2เมตร50สมมุติในระยะเวลา50ปีแต่ถามว่าการสุดตัวนี่มันเกิดขึ้น 100% มั้ยมันไม่ 100% แล้วเราจึงเรียกว่า 90% consolidation เพราะว่า100เนี่ยมันไม่ถึงมันไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงนะกราฟมันก็จะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดที่ 90% consolidation นะแล้วเราก็ทําการเร่งระบายน้ําโดยใช้หลักการเดียวกับที่เราทดสอบในแลบเพียงแต่ว่าเราจะค่อยๆเพิ่มน้ําหนักทีละประมาณสูงประมาณ50เซนเพื่อไม่ให้ดินมันจมลงไปเพราะว่าดินพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับหนักอะไรได้เลยนะมันรับแบริ่งไม่ได้เลยมันจะจมลงไปแล้วก็ปลิ้นออกไปปิ้นไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเร่งการระบายน้ำนะในดินเหนียวอ่อนที่เราเรียกว่าเป็น consolidation sediment ก็มีทำกันเยอะนะครับใช้กันเยอะเพราะนั้นถ้าใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ต้องมีข้อมูลการเจาะสำรวจดินเนาะและลักษณะดินเป็นยังไงนะพอเราพูดถึงเรื่องดินเนี่ยเราก็ต้องดูซอยล์โปรไฟล์ก่อนนะครับนะแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีการระบายน้ำโดยวิธี PVD นะเราเรียกวิธีนี้ย่อว่าวิธี PVD นะครับ prefabricated vertical drain นะแล้วก็พูดถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้องนะกับวิธีการนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทดสอบอะไรบ้างนะครับเราจะบอกเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเราระดับสูงแล้วนะให้คนอื่นไปทดสอบก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้ไปทำเองนะครับแต่ให้อธิบายได้ว่าทำไมถึงต้องเลือกวิธีการทดสอบนั้นนะจะเลือกวิธีการทดสอบอะไรที่เกี่ยวข้องนะเหมือนบางครั้งเนี่ยพอถามว่าเอ้ยได้ดินตัวอย่างมาจะทดสอบอะไรบ้างเออาร์ก็สีบเออาร์ก็อัตเบิร์กก็รู้อยู่2อย่างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางทีมันไม่ต้องทำนะดินเหนียวบอกต้องสีบไหมล่ะไม่ต้องสีบเพราะดินเหนียวก็เห็นอยู่ว่าสีบไปก็ได้แต่เปลือกหอยถูกไหมครับนะหินคลุกเอาไปทำอัตเบิร์กไหม
จริงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำนอกจากว่าคุณกังวลว่ามันจะมีการเซลล์เกิดขึ้นถ้ามันมีเคลหรือมีดินปนหรือว่าหินคลุกคุณมันไม่สะอาดสกปรกอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะต้องมีการทดสอบเพราะนั้นสำคัญมากเลยนะในแง่ของวิศวกรปฐพีเนี่ยต้องรู้ว่าเราจะต้องทดสอบอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องทดสอบอะไรกับสิ่งที่เราจะทำก็เราก็ไม่น่าที่จะเป็นคนที่รู้อะไรมากพอนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้นะเราดูปุ๊บเรารู้เลยดินนี้ต้องทดสอบอันนี้เราใช้ในงานนี้เราต้องทดสอบอันนี้นะครับวิธีการทดสอบก็มีอยู่ไม่กี่แลบแลบมีอยู่13แลบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้วิธีการทดสอบอีกโดยสังเขปนะครับคุณไม่ต้องไปทําเองแต่คุณอาจจะไม่รู้เหมือนคนที่ทําอยู่ทุกวันแต่คุณต้องรู้คอนเซปต์โดยกว้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าควรจะเลือกวิชาวิธีการไหนมาทดสอบกับงานที่เรากําลังจะทํานะครับแล้วคุณก็ต้องรู้แนวทางการออกแบบนะก็รู้ว่าเฮ้ยออกแบบยังไง PVD นะเราต้องออกแบบยังไงนะเราจะจ้างคนอื่นมาทําแหละแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นวิศวกรควบคุมงานหรือว่าเป็นเจ้าของงานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเขาออกแบบอย่างนี้นะเขามีแนวทางอย่างนี้นะนะครับอันนี้เราต้องรู้เราต้องศึกษาได้อยู่แล้วนะมันก็ศึกษาได้เราจบวิศวะมาเนี่ยผมว่าพื้นความรู้ที่มีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกเรื่องแล้วก็ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอ่านหนังสือต้องสอบถามต้องดูนู่นดูนี่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าในการทําทุกเรื่องเลยเนี่ยที่ผมบอกเสมอคือเรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วก็การแก้ไขนะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับทีนี้ในรายงานนะครับในรายงานในสิ่งที่จําเป็นเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยมันต้องมีแผนที่โครงการนะมีแบบก่อสร้างนะมีรายการคํานวณนะมีผลการเจาะสํารวจดินนะแล้วก็มีระเบียบนะกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาพถ่ายนะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนจบนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรมีในรายงานนะครับนะก็ถ้าคุณส่งเอกสารแล้วนะครับก็อย่างที่บอกประมาณ2เดือนนะครับนะแล้วอาจจะถูกให้ปรับปรุงอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่มีอะไรนะนัดสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะให้คุณดูผลงานเด่นนะที่เขาขอมาที่เป็นซอยเลยนะครับที่เป็นทางด้านปฐพีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างผลงานเด่นนะครับนะเป็นการออกแบบนะแล้วก็คำนวณกำแพงกันดินที่เป็นพายวอลนะสำหรับงานขุดลึกนะครับอันนี้ก็เป็นงานขุดลึกนะครับนะก็ในรายละเอียดผลงานเด่นเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดโครงการวัตถุประสงค์อันนี้ก็ทั่วไปนะครับสำคัญคือตำแหน่งหน้าที่คุณทำอะไรระยะเวลาปฏิบัติงานนะขั้นตอนในการดำเนินงานและการนำความรู้อันนี้เป็นสารบัญทั่วไปนะครับแต่ข้อ6เนี่ยนะมีความสำคัญก็คือปัญหาและอุปสรรคปัญหาการเคลื่อนตัวของไพวอลเนื่องจากแรงดันดินที่ไม่สมดุลปัญหาเนื่องจากไพวอลที่มีระยะฝังสั้นเนื่องจากการขุดดินลึกเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะเขาแสดงปัญหานะสรุปผลสําเร็จและจุดเด่นของโครงการภาพผนวกก็มีข้อมูลเจาะดินภาพถ่ายแผนผังตําแหน่งขั้นตอนการก่อสร้างนะครับรายงานนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหามากมายนะครับมีอยู่20กว่าหน้า28หน้าเองประมาณ28-30หน้านะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดโครงการนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์โครงการนะครับมันก็เป็นอาคารแหละแต่ว่าวิศวกรรมปฐพีมาทําอะไรล่ะก็มาทําอาคารใต้ดินนะครับนะเป็นอาคารจอดที่จอดรถใต้ดินเนี่ยนะครับ6ชั้นจอดรถได้230คันนะแล้วก็คนที่เขายื่นเนี่ยเขาก็เป็นผู้ออกแบบกําแพงกันดินแล้วเขาก็ไปดูงานในขณะก่อสร้างด้วยนะในปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็ช่วยแก้ปัญหาตลอดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับนะมันมีอุปสรรคปัญหาขึ้นในฐานะผู้ออกแบบเขาก็ไปดูแลแก้ไขตลอดนะครับแล้วก็มีการคำนวณการเคลื่อนตัวนะเพื่อใช้เป็นตัวระดับการเตือนนะแล้วก็มีการออกแบบนะการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงไพวอลนั้นนะแล้วก็มีการประเมินผลการเคลื่อนตัวของไพวอลในระหว่างก่อสร้างให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบผู้ออกแบบและคำนวณแล้วก็มีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้แก้ไขปัญหาที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและคำนวณนะครับอันที่เขียนอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทํางานในขอบเขตนะเขาไม่ได้ทํางานเกินขอบเขตนะครับเขาทํางานในขอบเขตของตัวเขาเองเพราะนั้นกูก็ต้องไปดูว่าสามัญวิศวกรทําอะไรได้บ้างอันนี้เขาระบุคนนี้ก็ระบุเลยแต่ถ้าคุณจะบอกว่าคุณทํางานเกินขอบเขตได้ไหมได้คุณก็ต้องให้วุฒิวิศวกรเซ็นมาว่าทําภายใต้วุฒิวิศวกรนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะในการรับรองผลงานของสามัญวิศวกรเนี่ยต้องวุฒิวิศวกรเป็นคนรับรองนะครับแต่คุณอาจจะไม่ทํางานภายใต้วุฒิก็ได้คุณทําตามขอบเขตของคุณแต่ตอนที่
คุณยื่นเนี่ยนะครับคนรับรองต้องเป็นวุฒิวิศวกรนะครับทีนี้เขาก็บอกระยะเวลาปฏิบัติงานนะครับนะมีทําหน้าที่ออกแบบคํานวณนะแล้วก็แก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวนะแล้วก็ออกแบบคํานวณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความลึกของขุดการขุดอาคารจอดรถนะแล้วก็มีทําหน้าที่มาประเมินผลการตรวจวัดนะครับใช่ไหมเขามาทําหลายหน้าที่แสดงว่าเมื่อออกแบบเสร็จก็ไม่ได้ว่าออกแบบแล้วก็แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นการออกแบบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจติดตามตลอดนะแล้วก็จะมีการพูดถึงขั้นตอนในการดําเนินงานแล้วก็การนําความรู้มาประยุกต์ใช้นะครับเขาก็บอกว่าเขาได้รับมอบหมายนะให้มาออกแบบคํานวณนะครับเขาก็ออกแบบคํานวณนะตามความลึกต่างๆนะครับเขาก็ดูลักษณะชั้นดินนะแล้วก็ออกแบบระบบการกันดินเบื้องต้นว่าจะใช้เข็มพืชนะทีแรกเขาบอกว่าเอ้ยได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะใช้ชีทพายนะหรือว่าจะใช้เป็นพายวอลนะเรียงต่อกันแต่ก็ต้องมีค้ำยันนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอ่อนความสามารถในการรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ําต่ําถ้าใช้ชีทพายต้องใช้ชีทพายที่มีขนาดโตที่สุดที่มีในท้องตลาดนะแต่ว่ายังมีการค่าการเคลื่อนตัวจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกออกแบบโดยใช้เป็นพายวอลนะพายวอลเป็นเข็มเจาะไหมฮะนะไดมิเตอร์800แอด900นะซีเซนเตอร์เซนเตอร์ก็มีแก๊ปอยู่นิดนึงนะครับนะความลึกอยู่ที่18เมตรนะเขาบอกว่าสามารถกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดแล้วก็มีโมเมนต์ความเฉื่อยที่สูงกว่าเข็มพืชนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเขานะครับนะอันนี้ก็เป็นการออกแบบนะไอตัวพายวอลนะทีนี้เขาบอกว่าหลังจากออกแบบแล้วแล้วก็ติดตั้งแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ไฟนอลเอลิเมนต์ในการคำนวณนะครับนะก็กำหนดคุณสมบัติต่างๆ property engineering property ของวัสดุนะแล้วก็นะสำคัญเลยเขาบอกว่าเนื่องจากอาจจะมีการกองดินที่กองเอาไว้ที่ริมบ่อขุดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ในเมืองเนาะนะมันก็เลยมีการออกแบบเหล็กเสริม2ชั้นนะในการขุดดินลึกนะ 9.5 เมตรนะแล้วก็แบบที่ใช้สำหรับขุดดินลึก 11.5 เมตร 11.7 เมตรนะครับนะเขาก็มีการนะออกแบบนะในขั้นตอนการออกแบบนะครับก็ได้มีการคำนวณการเคลื่อนตัวนะแล้วก็กำหนดเกณฑ์ว่าเป็นเกณฑ์อะลามเป็นอะเลิร์ตเป็นแอคชั่นนะที่70 80 90%ของการเคลื่อนตัวสูงสุดมีการติดตั้งอินไคลโนมิเตอร์เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเขาติดตั้งอินไคลโนมิเตอร์นะนะครับนะแล้วก็ตัวไพวอลเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวต้องไม่เกิน 17.9 มิลนะถึงจะปลอดภัยแล้วก็ขุดต่อไปได้นะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยอะลามแล้วนะต้องตรวจวัดทุก3วันนะนะครับถ้าเกินกว่า 20.4 ต้องเป็นอะเลิร์ตแล้วนะต้องตรวจทุกวันแล้วก็เตรียมแผนแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่วุฒิวิศวกรคุณมีความสามารถในระดับนี้แม้ระบุไว้เลยว่าเอ้ยเนี่ยถ้างี้เป็นอะลามนี้เป็นอะเลิร์ตนะอันนี้ต้องแก้ไขแล้วนะครับนะและปัญหาอุปสรรคในระหว่างแล้วก็การแก้ไขเขาก็จะพบว่าเขามีปัญหาการเคลื่อนตัวเนื่องจากว่าแรงดันดินไม่สมดุลแต่เวลาขุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงดันดินที่ไม่สมดุลกันนะครับพอแรงดันดินที่ไม่สมดุลกันปุ๊บมันก็เกิดการเคลื่อนตัวของไพวอลขึ้นนะครับไพวอลนี่เป็นไดมิเตอร์ตั้ง800นะ80เซนเนาะเป็นเข็มเจาะเนาะนะลึกตั้ง18เมตรนะแต่ก็ยังเกิดการเคลื่อนตัวเพราะว่ามันมีการระดับดินของ2ฝั่งนี้เขาบอกว่าดินมันต่างกันอยู่2เมตร80นะเพราะนั้นเขาบอกว่ามันก็เลยทำให้แรงดันดินไม่สมดุลนะด้านที่มีแรงดันสูงก็เลยส่งผ่านไอ้ตัวสตัดเนี่ยไปดันไพวอลด้านที่มีระดับดินต่ำนะก็เลยทำให้ส่วนบนของไพวอลด้านต่ำเนี่ยเคลื่อนตัวไป25มิล25มิลก็เกินแล้วใช่ไหมมันเกินอะลามแล้วอะลามเป็น17จุดเท่าไหร่เองเมื่อกี้แต่20กว่านี่ก็เป็นอะเลิร์ตแล้วนี่มันก็เกินไปแล้วเพราะนั้นเขาก็เลยต้องมีการนะตรวจสอบตำแหน่งของแคปบีมที่ยึดไพวอลแล้วก็ใช้กล้องสำรวจนะให้ดูว่ามันสอดคล้องกับอินคลิโนมิเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะการขุดดินของที่ว่านะครับนะอันนี้นะครับนะเขาก็แสดงรายละเอียดนะแสดงรายละเอียดว่าด้านไหนนะครับที่ระดับดินลดลงนะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะด้านนี้ดินมันจะสูงกว่าดินมันจะสูงกว่าด้านนี้เห็นไหมเพราะนั้นดินแรงดันดินด้านนี้ก็เลยดันนะไปด้านนี้เพราะด้านนี้ต่ำกว่าดูจากอินคลิโนมิเตอร์ก็จะเห็นว่าอินคลิโนมิเตอร์ด้านนี้เนี่ยเอียงเข้าไปเยอะกว่านะขนาดนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปที่เขาแสดงให้เห็นนะครับด้านที่ระดับดินสูงกว่า2เมตรเนี่ยมันก็จะ
เอียงก็มากกว่านะครับนะแล้วพอเขาตรวจสอบว่ามันมีปัญหาแล้วเขาก็แก้ไขนะแก้ปัญหาก็คือเสริมค้ำยันชั่วคราวนะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือปรับขั้นตอนการขุดนะเขามีการปรับขั้นตอนการขุดนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงด้วยนะครับว่าเขาอ้างอิงจากงานของใครที่เคยทําแล้วนะครับนะแล้วเขาบอกว่าวิธีไหนเนี่ยดีกว่ากันนะเขาก็มีการบอกเอ้ยวิธีที่สองดีกว่านะมันไม่ต้องติดตั้งค้ำยันเพิ่มนะนะครับแต่ว่าเป็นการทําเบิ่มนะเบิ่มก็คือทิ้งหน้าดินเอาไว้โดยยังไม่ขุดทันทีนะก็ทิ้งเบิ่มเอาไว้นะครับนะแม้ก็คือด้านเนี้ยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะแต่ด้านเนี้ยทิ้งเบิ่มเอาไว้นะก่อนที่จะยันเนี่ยนะครับทิ้งเบิ่มเอาไว้ก่อนนะแล้วก็เฉพาะบริเวณที่จะต้องใส่ไอ้ตัวสตั๊ดก็ใส่ไปแต่ว่าบริเวณอื่นที่มันไม่ได้กีดขวางกับตัวสตั๊ดตัวนี้ก็ทิ้งว่าเป็นเบิ่มไว้ก่อนทํานองนั้นนะครับนะอันนี้นะนะแล้วก็มีการวิเคราะห์ในรายละเอียดนะครับนะนี่ก็เป็นการดูชั้นดินนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยใช้ไฟไนท์เอลิเมนต์นะประกอบนะครับนะดูว่าไอ้ตัวค่าดิสเพลสเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะกับการฮีฟเกิดขึ้นอย่างไรนะก็ดูฮีฟด้วยนะฮีฟก็คือการปูดขึ้นเพราะเวลาเราขุดต่างระดับกันเนี่ยนะถ้าดินมันอ่อนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดการดันตัวขึ้นหรือปูดขึ้นบริเวณด้านในนะครับนะแต่ก็อาจจะแก้ไขได้นะโดยการทำไอ้ตัวซอยซีเมนต์คอลัมน์เจ็ดเก้าลงมาก็ได้บล็อกให้ดินมันมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลสำเร็จแล้วก็จุดเด่นของโครงการนะว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับนะก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีเกี่ยวกับระดับน้ำใต้ดินในกรุงเทพนะที่เอามาใช้ในการออกแบบนะเสาเข็มเจาะนะครับนะเขาก็ใช้ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์มาผนวกกับการวิเคราะห์ไพร์วอลนะแบบ Soil Structure Interaction ใช้ Finite Element เขาช่วยนะครับนะแล้วก็มีประสบการณ์จากการที่ได้เห็นว่าไอ้แรงดันดินไม่สมดุลเนี่ยนะว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรแล้วก็ได้ทำการแก้ไขนะในเชิงวิเคราะห์นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดินนะที่เขาแนบมานะข้อมูลดินที่แนบมานะครับนะแล้วก็มีภาพประกอบนะการทำงานนะครับว่านะภาพถ่ายนะในการที่ทำขุดดินนะที่มันมีความไม่สมดุลของแรงดันดินนะครับนะเห็นไหมว่าตรงนี้เขาจะทิ้งเป็นเบิร์มเอาไว้นะเขาไม่ขุดออกนะครับไม่ขุดออกนะด้านนี้มันมีดินถมสูงอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ปลดคำยันแล้วนะก็เป็นรายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นแบบนะเป็นแบบนะอันนี้ก็เป็นรูปของไพร์วอลนะครับนะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือนะอันนี้ก็เป็น typical ของเหล็กเสริมนะครับนะอันนี้ก็มีรายละเอียดของแบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอาคารจอดรถนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบประกอบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการเขียนผลงานนะทางด้านวิศวกรรมปฐพีนะครับที่ถือว่าดีทีเดียวนะเดี๋ยวให้ดูอีกงานหนึ่งนะครับอาจจะให้ดูแบบเร็วๆนะครับแบบเร็วๆนะครับงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะงานได้ดินเหมือนกันนะอันนี้เป็นไพร์วอลนะครับกับเสาเข็มดินซีเมนต์อันนี้เป็นไพร์วอลบวกกับซีเมนต์คอลัมน์แล้วก็วิธีการก่อสร้างเขาเรียกว่าเป็นไอแลนด์เมธอดนะครับนะเป็นไอแลนด์เมธอดนะครับอันนี้ก็เขาก็บอกนะครับว่าปัญหาอุปสรรคก็จะมีไอตัว SCC wall กับ gravity wall เป็นกำแพงแบบที่หนึ่งแบบที่สองเป็น SCC wall ร่วมกับวิธีการก่อสร้างแบบไอแลนด์เมธอดนะครับแบบที่สามเป็นไพร์วอลค้ำยันสองชั้นนะก่อสร้างด้วยไอแลนด์เมธอดนะแล้วก็วิธีที่4ก็เป็นไพร์วอลค้ำยันหนึ่งชั้นร่วมกับ SCC wall SCC ก็คือซอยซีเมนต์คอลัมน์นะครับนะที่อยู่หน้ากำแพงนะปัญหาก็บอกว่าปัญหาเนื่องจากการก่อสร้าง SCC ไม่ได้ความลึกตามที่ออกแบบนะแล้วก็ปัญหาการลดความหนา SCC wall ที่ก่อสร้างไปแล้วนะแล้วก็ปัญหาต้องการไม่ต้องการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการขุดดินนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะครับว่าเขาก็บอกว่าพื้นที่โครงการเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนการก่อสร้างนะครับเป็นอย่างไรต้องใช้ความรู้ยังไงนี่เขาอธิบายละเอียดนะครับแล้วก็มีลักษณะข้อมูลดินพารามิเตอร์ของดินปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
นะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบแล้วขั้นตอนการก่อสร้างนะแล้วก็มีรูปแบบต่างๆนะรูปแบบต่างๆที่นําเสนอนะครับนะว่าเป็น SCC Wall นี่คือซอย11คอลัมน์นะนี่คือซอย11คอลัมน์นะครับนะแล้วก็เขาใช้ซอย11คอลัมน์แบบ Gravity Wall ก็คือแบบทึบเลยนะทำต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายนะครับต่อไปก็จะเป็นซอย11คอลัมน์กับการก่อสร้างแบบ Island Method นะอันนี้ก็คือการก่อสร้างแบบนี่คือซอย11คอลัมน์นะครับนะอันนี้คือการก่อสร้างแบบ Island Method ที่เขาว่านะครับนะก็คือมีระบบค้ำยันยันไปที่นี่นะไม่ได้ยันสองฝั่งนะยันแบบตรงนี้ก็มาทำโครงสร้างนะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ยันนะนี่เขาที่เขาเรียกว่า Island Method ก็หมายถึงอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะอันนี้ก็คือเห็นไหมยันเนี่ยไปอย่างเงี้ยยันไปอย่างเงี้ยโดยใช้ซัพพอร์ตนะของไอ้ตัวบริเวณฐานรากแถวแถวนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นไพร์วอลเสริมด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์นะร่วมกับการก่อสร้างแบบไอแลนด์ไอ้ตัวนี้เป็นไพร์วอลนะอันนี้ก็เป็นซอยซีเมนต์คอลัมน์นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่เป็นวิธีการค้ำยันแบบที่เขาเรียกว่าเป็นไอแลนด์เมธอดนะครับวันนี้นะอันนี้ทำหลายระดับเลยนะครับอันนี้ซับซ้อนมากนะอันนี้เป็นไพร์วอลนะค้ำยันกับทางน้ำใต้ดินนะโดยมีซอยซีเมนต์คอลัมน์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีรูปประกอบการทำงานนะเพราะฉะนั้นซึ่งอันเนี้ยนะครับของคนเนี้ยเขาแสดงรายละเอียดชัดเจนมากแล้วก็อธิบายรายละเอียดชัดเจนมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแต่รูปนะครับแต่คนเนี้ยจะเขียนรายละเอียดว่าเขาทำอะไรบ้างทุกขั้นทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายงานสำหรับผู้จะยื่นอุทิศวิศวกรนะที่น่าสนใจในกรณีที่ทำเรื่องดินนะครับเพราะคนนี้ทำดินอย่างเดียวเลยนะคนนี้ทำดินอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ finite element เห็นไหมครับนะแล้วก็มีการจัดรายงานที่ดูแล้วประทับใจมากอ่ะนะครับมีการทำ finite element นะอธิบายนะชัดเจนแล้วก็มีภาพประกอบนะครับมีภาพประกอบนะฮะอันนี้เขาก็แสดงภาพประกอบให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นตัว firewall นะครับแล้วก็มีการทำ trial test อันนี้เป็น SCC นะเป็นซอยซีเมนต์คอลัมน์นะครับแล้วก็มีการทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการติดตั้งอินคาร์นอมิเตอร์ด้วยมั้งนะครับนะมีการติดตั้งอินคาร์นอมิเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะที่แสดงรายละเอียดการทำงานที่อธิบายวิธีการทำงานวิธีการขุดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจทีเดียวนะครับครับก็ผมก็เล่าให้ฟังพอสมควรแล้วนะครับที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมบัตรพีนะว่าถ้าจะขอทางด้านวิศวกรรมบัตรพีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับงานวิศวกรรมบัตรพีก็เป็นส่วนหนึ่งบางครั้งก็เป็นในงานโครงสร้างนะฐานรากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เขามาพูดเนี่ยให้ผมพูดเน้นเฉพาะวิศวกรรมบัตรพีผมก็เลยยกตัวอย่างคนที่เอางานซอยแมคานิกอย่างเดียวมายื่นแล้วเล่าให้ฟังแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านยื่นในงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในงานนั้นนะครับยกเว้นว่าเราทำถนนหรือทำสนามบินอะไรพวกนี้โครงสร้างที่อยู่บนดินโดยตรงอันนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอื่นก็เกี่ยวข้องกับดินอย่างเดียวอันนั้นก็ต้องพูดเรื่องของ ground improvement ก็อย่างที่บอกแล้วครับนะสิ่งที่ควรจะนำเสนอตัวตนก็คือปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่านแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาที่จะมาสอบนะครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือขอแชร์นี้อีกหน่อยนะครับก็คือให้ทำเป็น PowerPoint นะครับให้ทำเป็น PowerPoint นะครับอย่ามาเลื่อนเป็นเอกสารทีละหน้าทีละหน้าที่มีตัวหนังสือยิบย่อยอย่างเมื่อกี้นะที่ผมให้ท่านดูนะครับครับก็คงจะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลาที่เขาให้1ชั่วโมงนะก็เล่าให้ฟังนะว่าถ้าเป็นการขอด้านวอยอทางด้านซอยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างองค์ประกอบยังไงบ้างนะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ที่กำลังจะขอเลื่อนเป็นวุฒิวิศวกรนะครับอาคารวิศวกรรมโยธาอันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับงานวิศวกรรมด้านงานทางความหมายก็คืออันนี้คือเป็นพวกของ transportation นะครับอันนี้ transportation เนี่ยเรามีห
หลักๆเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนทางปอดนะครับเรื่องของงานถนนงานทางนะครับก็การจราจรเป็นพวกทราฟิกทั้งหลายแล้วก็งานขนส่งมวลชนนะครับแมสทรานซิตแล้วก็จะเป็นงานสถานีสนามบินนะครับแล้วก็พวกพอร์ตเขาหมายคำว่าพอร์ตนี้ก็คือเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็เพียเป็นส่วนที่ยื่นเพื่อให้มาจอดเครื่องบินหรือเรือนะครับเป็นเพียทีนี้ในงานทางเนี่ยหลักๆเลยเราจะมีทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรวมไปถึงงานสอบข้อเขียนในระดับไฮเวย์เอนจิเนียริ่งนะครับในระดับสามัญนะครับซึ่งเราก็จะประกอบไปด้วย Geometric Design นะครับแล้วก็เรื่องของ Traffic Analysis การวิเคราะห์จราจรนะครับการวิเคราะห์จราจรนี่มีหลายแบบนะปริมาณจราจรในเรื่องของการเข้าแยกที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเข้าแยกแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยบนถนนนะครับแล้วก็เป็นอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของระบบระบายน้ําในงานทางซึ่งระบบระบายน้ํามันมีอยู่2อย่างเองก็คือ cross drain กับ side drain นะครับcross drain ก็คือระบายน้ําลอดใต้ถนนกับระบายน้ําข้างถนนนะครับอันที่5ก็คือ pavement structure ก็คือโครงสร้างชั้นทางทั้งหลายรวมไปถึงผิวทางด้วยนะครับผิวทางที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่2อย่างนั่นเองก็คือ rigid pavement กับ flexible pavement นะครับrigid pavement ก็เป็นพวกผิวที่เป็นคอนกรีตนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีเรื่องของjoint ทั้งหลายด้วยนะครับ joint ของ flexibleโทษของ rigid pavement นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ flexible pavement นั่นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานลาดยางลาดยางก็มีหลายประเภทนะครับแต่ถ้าเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นถนนหลักเราก็จะมีเป็นแบบลาดยาง2ชั้นเป็นbinder แล้วก็เป็น wearing นะครับอันสุดท้ายมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างงานทางนะครับวันนี้ที่ไปพูดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานทางแล้วก็งานถนนนะครับแล้วก็สะพานก่อนอื่นนะครับผมขอให้เขาเรียกจิตสำนึกหรือพวกมอร์เรลทั้งหลายของการทำงานทางนะครับข้อแรกเลยเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอันนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของ geometric design นะครับเป็นหลักส่วนอันถัดไปข้อสามอีกก็เรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางต่างนะครับก็เป็นชั้นตั้งแต่ซับเกรดไล่ขึ้นมาเป็นถึงไล่ขึ้นมานะครับจนถึงชั้นเบสคอสนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงออกแบบยังไงอันนี้ความมั่นคงแข็งแรงอันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มทุนในที่นี้หมายถึงซึ่งกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ออกแบบไอ้พวกนี้จนแข็งแรงจนเวอร์พูดง่ายๆนะครับเราออกแบบเพื่อให้มันสามารถรับแรงได้รับน้ำหนักรถได้ในเกณฑ์หนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือไม่เวอร์ไม่ออกแบบจนแพงเกินไปจนดีเกินไปพูดอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับทีนี้ไอ้เรื่องความคุ้มทุนเนี่ยมันจะต้อง
ถ้าจะมองในแง่ของงานวางโครงการอันนี้มันจะต้องทำตั้งแต่ตั้งแต่ในเรื่องของงานเขาเรียก FS นะครับงานศึกษาความเป็นไปได้อันนี้คุ้มทุนในระดับภาครัฐเลยนะครับระดับกรมในที่นี้ที่ผมพูดเนี่ยคือความคุ้มทุนของในแง่ของผู้ออกแบบนะครับว่าความหนาและวัสดุประเภทอย่างนี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหนในความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางนะครับอันหนึ่งจะพูดขอพูดนอกเหนือจากวิชาการนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองนะครับอันนี้ผมเคยบรรยายเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวเรื่องการขอสอยอนะครับแต่ว่าอัพพลายได้หมดนะครับเพราะว่าใน5ข้อเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้5ข้อนี้เป็นตัวประเมินความ สามารถในการเลื่อนเรียกว่าปรับเงินเดือนแล้วกันง่ายๆนะครับปรับเงินเดือนเลยข้อหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันที่สองในเรื่องของความตรงต่อเวลาอันที่สามเกี่ยวกับเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะครับอันที่สี่ในเรื่องของความรู้ความสามารถและอันสุดท้ายข้อห้าเรื่องของความมีมนุษยสัมพันธ์อันนี้เป็นการทำงานให้องค์กรที่เราสังกัดนะครับก็อันนี้ข้อละ20คะแนน 20% 5ข้อก็รวมเป็น100แต่ให้น้ำหนักเท่ากันหมดทุกข้อถ้าเราสังเกตนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเรานี่ผมหมายถึงเนเจอร์ของคนด้วยนะครับอยู่ 80% แล้วนะครับเช่นความซื่อสัตย์สุจริตมันก็อยู่กับเราเลย20%เนี่ยอยู่กับเราแล้วขึ้นอยู่กับตัวที่เราทำการทำงานของเรานะครับความตรงต่อเวลาก็เช่นเดียวกันอีก20%อยู่ที่เราทั้งนั้นนะครับ40แล้วนะครับความขยันหมั่นเพียรก็ใช่อีกนะครับเป็น60%แล้วนะครับอันที่สี่นี่ความรู้ความสามารถเนี่ยก็เก่งกับไม่เก่งมันก็ต่างกันสมมติต่างกันไม่เกิน50%กำลังจะบอกว่าไอ้20%เนี่ยสมมติเอาแค่10%ก็พอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ความเป็นความมีมนุษยสัมพันธ์อันนี้มนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับก็เรียกว่าอะไรเป็นเนเจอร์ของเราก็ได้สมมติไม่ใช่เต็ม20อ่ะเอาสักความมีสัมพันธ์นี่มันก็ไม่มีอะไรนะเรามีจิตใจที่ดีมันก็มีความสุภาพมันก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับผมให้15คะแนน25%นะครับโทษผมให้15จาก20มันก็หายไป15เองหายไป15ก็คือหายไปจากความรู้ความสามารถ10แล้วหายไปจากความมีมนุษยสัมพันธ์5มัน15งั้นมันอยู่ในมือเราเนี่ย85แล้วยังไงมันก็ทำได้เนาะมันอยู่ที่เราอ่ะทีนี้ก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการทำงานนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องที่บรรยายนี้เนี่ยนะครับผมจะต้องพูดให้ครบเกี่ยวกับเรื่องของ transportation นะครับแต่มันก็จะมีส่วนของงานออกแบบส่วนหนึ่งนะครับงานภูมิงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ geometric design หรืองานคุมงานอย่างเดียวนะครับเรื่องของ transportation เนี่ยมันมีทั้งหมดหลักๆเลยนะครับก็ทางบกทางเรือทางอากาศนะครับทางบกมันก็จะมีในเรื่องของ
ถนนหนทางมีสะพานมีบัสเทอร์มินอลหลักๆนะครับแต่ในทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องมาคำนึงถึงว่าการทำทราฟฟิกโมเดลสมมติเราตัดสายทางใหม่อันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาดูว่ารถจะมาวิ่งเส้นเนี้ยมากน้อยแค่ไหนมันมีอะไรที่มันทำความเจริญให้กับท้องถิ่นในบริเวณนั้นนะครับได้อย่างน้อยเลยเนี่ยมีการสัญจรพอมีการสัญจรเนี่ยพวกวัสดุพวกผลผลิตทั้งหลายอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้นหมายถึงว่าได้มีการขนย้ายเพื่อนำไปขายได้นะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจในบริเวณนั้นดีขึ้นนะครับอย่างน้อยราคาที่ดินมันก็ขึ้นนะครับในบริเวณนั้นทีนี้ในเรื่องของบกขนส่งนะครับทางบกทางเรือทางอากาศมันมีอีกอันหนึ่งตอนนี้ในเรื่องของระบบทางท่อนะครับขนส่งทางท่อเช่นท่อแก๊สท่อน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมจะไม่ขอพูดในส่วนนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ทางบกไปง่ายๆทางเรือนี่ก็มีท่าเรือมีที่จอดเรืออะไรพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินเรือทั้งหลายนะครับส่วนเรื่องออกแบบเรือนี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้พูดถึงทางอากาศทีนี้ทางอากาศเนี่ยมันก็คือในเรื่องของแอร์พอร์ตนะครับเทอร์มินอลบิลดิ้งมีรันเวย์มีแท็กซี่เวย์มีพาร์คิ่งแอพรอนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งทางอากาศนะครับงานที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมหมายรวมไปถึงทุกกรณีทั้ง6กรณีแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของให้การให้คำปรึกษานะครับเราจะเริ่มจากข้อ2ก่อนเลยก็คือในเรื่องของงานวางโครงการอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับงานวางโครงการเนี่ยในภาครัฐในภาพมหาภาคนะครับก็คือในภาพใหญ่การศึกษาเนี่ยมันจะต้องรวมไปถึงปริมาณการจราจรปริมาณการขนส่งพวกผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางเกษตรมันก็จะทำให้มีความเจริญโดยทั่วไปเนี่ย economic growth เรียกอะไรความทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะโตขึ้นไปเนี่ยโดยทั่วไปนะครับประมาณ 4% ซึ่งอันนี้เราจะต้องพรีดิกไปก่อนเพื่อจะมาหาค่า IRR คือ Internal Rate of Return ก็คือผลที่มันจะได้กลับมาจากการสร้างถนนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ท้องถิ่นนั้นเจริญขึ้นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้กลับมาถึงเรื่องของว่าถนนสายเนี้ยมันจะฟิตไหมมันเหมาะสมหรือไม่นะครับเราก็อาจจะต้องมีว่าคนนี้จะมาใช้เยอะแค่ไหนนะครับอาจจะต้องทำเป็นโมเดลเป็นทราฟฟิกโมเดลใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์นะครับว่าการเดินทางจากจุด A ไปจุด B แล้วกรณีที่ผ่านเส้นนี้เนี่ยมันจะคุ้มหรือเหมาะสมแค่ไหนนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องของผู้ที่จะเข้าสอบขอใบวุฒิเนี่ยนะครับที่แน่ๆเลยต้องไม่ลืมเรื่องของพื้นฐานนะครับเรื่องของพื้นฐานเราจะต้องรู้พวก technical term ทั้งหลายแล้วก็สัญลักษณ์นะครับ
สัญลักษณ์ของค่าที่ใช้เนี่ยนะครับของที่เรานำมาใช้ในที่เกี่ยวข้องกับงานทางของเราเนี่ยนะครับถ้าอย่างถ้าเป็นคอนกรีตยกตัวอย่างนะครับถนนคอนกรีตเราก็ต้องรู้ FY FS FY คืออะไร FS คืออะไร FU คืออะไรโดยทั่วไปแล้วหน่วยมันเป็นอะไรพวกหน่วยทั้งหลายเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญFC คืออะไร FC prime คืออะไรพวกนี้เราต้องรู้นะครับเราพูดตัวย่อสัญลักษณ์ตัวย่ออันนี้คำเดียวพวกเข้าใจตรงกันทั้งหมดนะครับเช่น FC prime เนี่ยความหมายมันก็คือกำลังอัดปะไลของแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่อายุ28วันอันนี้ชัดเจนนะครับพูด FY โทษพูด FC prime คำเดียวเข้าใจตรงกันหมดนะครับเรื่องสะพานเดี๋ยวผมพูดตอนท้ายหน่อยนะครับตอนนี้เราผมเอาเข้าในเรื่องของPowerpoint ที่ผมเตรียมมาให้ดูตรงนี้นะครับGeometric Design เนี่ยมันก็มีในเรื่องของงานAlignment นะครับพวกโค้งลากโค้งดิ่งพวก alignment ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการสำรวจแนวเส้นทางการกำหนดจุดสำคัญทั้งหลายในการก่อสร้างทางนะครับโค้งลาก โทษที่สำคัญเลยมันก็คือเรื่อง side distance นะครับ ไซด์ดิสแทนซ์เราระยะมองเห็นระยะมองเห็นคืออะไรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับเราต้องเข้าใจไอ้ความหมายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ stopping side distance horizontal curve vertical curve นะครับ vertical curve มันก็มีอยู่สอง curve ก็คือโค้งคว่ำกับโค้งหงายนะครับเกณฑ์ของมันคืออะไร side distance เป็นยังไงเห็นมีอะไรมาขวางทางไหมเรียกทีนี้เนี่ยผมนึกได้อันหนึ่ง vertical clearance นะครับผมเคยถามพวกเราว่าอันนี้เราควรจะต้องรู้เนาะถ้าเราทำงานทางเนาะว่าข้อกฎหมายมันกำหนดไว้เท่าไหร่ทางทร.หรือทช.กำหนดไว้เท่าไหร่กำหนดก่อนนะแล้วก็แนะนำเท่าไหร่หลายคนตอบว่าอย่างทร.กำหนดให้มี vertical clearance 5.50 เมตรอันนั้นคือแนะนำอันนี้ค่าแนะนำนะครับค่ากำหนดก็คือ5เมตรแต่กฎหมายไม่ถึงนะครับลองไปศึกษาดูแต่สรุปง่ายๆก็คือทร.กำหนดให้มี vertical clearance 5.5 เมตรแนะนำให้มี5.5เมตรอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องรู้ที่มามันนั่นนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการควบคุมหมุดแนวราบแนวดิ่งให้ geometric design นี่ก็สำคัญนะเราทำยังไงเนี่ยทำให้งานคัดกับฟิลเนี่ยมันน้อยที่สุดแล้วให้มันอยู่ในเกณฑ์คำว่าอยู่ในเกณฑ์ก็คืออยู่ในเกณฑ์ของ vertical clearance โทษ vertical alignment นะครับถ้าเราสามารถคนเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์หน่อยในงานทางเนี่ย เขาจะตัดทางเนี่ยให้มีคัดกับฟิลเรียกว่าเกือบเท่ากันนะครับเรียกว่าเท่ากันก็ได้แต่ว่าโอกาสที่มันเท่ากันจริงๆมันยากนะครับซึ่งทั้งนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของระยะมองเห็นตัดถมยังไงสภาพไซส์สโลปเป็นยังไงการป้องกันการกัดเซาะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมมาถึงว่าแผนที่เดี๋ยวนี้สะดวกกว่าสมัยผมเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนจะใช้1-20,000ได้
ไอ้แผนที่ทหารเดี๋ยวนี้ดู Google Earth ง่ายเลยสะดวกกว่าเยอะนะครับ โทษแล้วก็มีข้อมูลทั้งหลายอาจจะต้องมีเซอร์เวย์ไลน์หรือเปล่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืองานออกแบบอะไลเมนต์ทั้งหลายเนี่ยสภาพณช่วงเวลาที่ออกแบบกับช่วงเวลาที่ได้งบประมาณแล้วมาเริ่มก่อสร้างอันเนี้ยมันมีสิทธิ์เปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะยิ่งทางน้ำผมเคยเจอมาเยอะเลยเหมือนกันคราวนี้ยุ่งเลยทางน้ำมันเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ถ้าเรามาก่อสร้างแล้วเนี่ยเราก็บังคับทิศทางการไหลของน้ำได้ด้วยนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ถ้าเราบังคับทิศทางน้ำได้พูดถึงทางน้ำแม่น้ำเนาะผมเคยถามพวกเราว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องออกแบบเป็นสะพานมันก็มีหลายคนคิดไปหลายอย่างแล้วกันนะครับสิ่งที่แน่ๆเลยเนี่ยข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะครับต้องมีน้ำไหลตลอดปีถามว่าทำไมต้องมีน้ำไหลตลอดปีแล้วต้องเป็นสะพานพอมีน้ำไหลตลอดปีปุ๊บชาวบ้านน่ะแถวนั้นเนี่ยอาจจะสัญจรด้วยทางน้ำก็ได้นะครับมันก็เลยต้องเปิดช่องให้คนสัญจรได้มันก็คือต้องเป็นสะพานอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับมันทําเปลี่ยนวิถีชาวบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทีนี้ มาถึงเรื่องของไม่ให้ผมถามแทรกแค่นั้นเองแล้วก็เอ้ยผมบรรยายแทรกในคําถามที่ผมเคยถามนะครับเรื่องซูเปอร์เอลิเวชันโค้งลาบเมื่อไหร่ถึงยกอันนี้พวกเคิร์ฟเดต้าทั้งหลายเราถ้าจะต้องออกแบบอันนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าเคิร์ฟเดต้านี่ทำยังไงแล้วก็เวลาเข้าโค้งเราจะขยายผิวเข้าโค้งยังไงเพราะว่าเวลารถใหญ่รถพ่วงน่ะนะครับเข้าโค้งเนี่ยเขาจะต้องขยายผิวขยายความกว้างผิวจราจรในส่วนที่เข้าโค้งนะครับมันมีวิธีวัดอยู่อันนี้ถ้าใครจะต้องออกแบบตรงนี้ climbing lane ก็คือในเรื่องของกรณีที่ถ้าเราจะต้องออกแบบงานทางอันนี้ผมก็ถามพวกเราสมัยนู้นเนาะว่าไอ้เทอร์เรนของงานทางเนี่ย มันมีกี่แบบมีกี่ประเภทเทอร์เรนก็คือเพลนเทอร์เรนก็ทางราบนะครับแล้วก็โรลลิ่งเทอร์เรนถัดไปก็จะเป็นเมลเทเนียสเทอร์เรนของเรามีแค่นี้แต่เอเชียนไฮเวย์กำหนดไว้อีกเทอร์เรนหนึ่งก็คือสตีฟก็คือชันน่ะนะครับสตีฟเทอร์เรนก็จะชันกว่าเมลเทเนียสเทอร์เรนนะครับแล้วก็จะมีถ้ากรณีที่เป็นเมลเทเนียสเทอร์เรนหรือเป็นสตีฟเทอร์เรนก็ตามเนี่ยรถที่ทำความเร็วได้ไม่ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกณฑ์ของมันก็คือเราจะต้องมีclimbing lane ก็คือมีเลนพิเศษเพื่อให้รถช้ากว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในเลน climbing lane นี้เพื่อให้เปิดทางให้คันอื่นที่เร็วกว่าแซงนะครับ อันนี้เราคนที่ออกแบบก็ต้องรู้นะครับอันนี้บางทีเนี่ยถ้าเราเสนองานออกแบบผมก็จะถามไปเรื่อยเปื่อยนะครับถามอันเนี้ยเพื่อจะให้รู้ว่าเพื่อที่ผมจะรู้ว่าคุณรู้หรือไม่ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของ traffic analysis เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่า traffic sign เป็นยังไงมัน traffic control device มีอะไรบ้าง
พวกทราฟฟิกทั้งหลายนะครับถ้าคนคุ้นชินกับงานเรื่องงานออกแบบงานทางซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัววิเคราะห์ว่าเราจะใช้ loss อะไร loss คือ level service นะครับใช้ loss ไหน loss มีกี่ประเภท A ถึง F นะครับมี6 levels นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงมันก็คือในเรื่องของงานTraffic Capacity เรื่องต่างกันยังไงกับ Traffic Volume นะครับแล้วการ Flow การไหลของยวดยานเป็นอย่างไรเข้าสัญญาณไฟจราจรเมื่อไหร่จะเป็นแยกธรรมดาเมื่อไหร่ถึงจะต้องมีเป็นสัญญาณไฟนะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเป็นไฟโอเวอร์จนถึงขั้นที่จะเป็นอินเตอร์เชนจ์นะครับอินเตอร์เชนจ์คือทางแยกต่างระดับนะครับทั้งหลายพวกเนี้ยเราก็ต้องรู้หมายถึงคนผู้ออกแบบเนาะเราต้องรู้นะครับทีนี้การนับปริมาณจราจรเนี่ยมันก็มีหลายแบบเราจะใช้แบบไหน QD เขาหรือเปล่าหรือมิดบล็อกเขาประมาณนี้นะครับเราไปดูว่าการนับปริมาณจราจรเป็นยังไงการออกแบบทางแยกต่างระดับเป็นยังไงโดยทั่วไปของเราเนี่ยมี4 ขา3 ขาก็เยอะนะครับไอ้3 ขานี่เราเรียกจริงๆคำว่าขานี่เรามาจากภาษาอังกฤษเนาะ three legs intersection three legs ไอ้คำว่าขานี่มาจากเล็กอ่ะเราก็จะเรียกเป็น3 ขา4 ขาก็4 แยกอ่ะเนาะ3 ขาก็3 แยกครับ road safety นี่ก็สำคัญนะครับอย่างที่มันอยู่ในข้อ2ของ Morel ในการออกแบบนะครับเรื่องความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนนะครับเราจะเลือกของดูว่าถ้าใครดูในเรื่องของความปลอดภัยเรื่อง Black Spot เนี่ยเมื่อเร็วๆจริงๆก็หลายปีแล้วเหมือนกันทช.ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของRoad Safety นะครับถึงจะมี Audit มีเช็คดูว่า Black Spot มีตรงไหนจะแก้ไขยังไงนะครับการ Audit เราทำอย่างไรเราจะลดมันได้แค่ไหนลดไอ้อุบัติเหตุนะครับเป็นทางโค้งอุ้ยโทษอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับเราก็มีระบบระบายน้ำหลักๆเลยมี2 อันก็คือ cross drain กับ side drain แล้วก็มีพวก surface drain ด้วยถ้าใครออกแบบทางด่วนเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราควรจะให้มีการระบายน้ำบนผิวจราจรได้มากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้ความหมายคือว่าเราจะทำออกแบบช่องเปิดเนี่ยเอาขนาดเท่าไหร่ก่อนสมมติว่าเป็น2 เลนเอาง่ายๆนะครับ2 เลนข้างบนมันก็จะเป็นเราจะมีคลาวด์สโลปคลาวด์สโลปที่ว่าเนี่ยมันก็จะไหลไปด้านข้างน้ำที่ตกฝนตกมาเนาะมันมีน้ำฝนอย่างเดียวอันนี้คือทางยกระดับนะครับมีฝนตกอย่างเดียวไอ้โทษมีน้ำฝนอย่างเดียวเราจะออกแบบช่องเปิดเพื่อให้น้ำระบายออกเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่และที่สำคัญคือห่างกันเท่าไหร่ ถึงจะยอมให้มีน้ำท่วมได้ตามเกณฑ์ก็คือท่วมอยู่บนผิวทางที่ตรงไหล เรียกว่าขอบทางแล้วกันนะครับตรงขอบทางได้30 เซนเนี่ยท่วมให้ท่วมได้แค่ตรงนี้เอง30 เซนมันควรจะมีช่องเปิดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผู้ออกแบบต้องทราบตรงนี้นะครับที่แน่ๆเลยที่เป็นตัวแปรนี้ก็คือ
ต้องดูว่าไอ้ปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาเนี่ยแล้วความสามารถในการระบายเนี่ยเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้น้ำคือเรายอมน้ำขังได้นะที่ขอบทางซึ่งอันนี้ก็ต้องไม่ให้ท่วมมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเขาเรียกว่าเหินรถเหินนะครับรถเหินมันก็จะคอนโทรลยากอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของการออกแบบผิวทางถ้าเป็นลาดยางก็ต้องออกแบบในเรื่องของจ็อบมิกซ์ก็เป็นลาดยางเนาะเป็นจ็อบมิกซ์เป็นยังไงเป็นก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าเป็นลาดยางประเภทไหนนะครับถ้าเป็น AC Asphalt Concrete ก็เป็นแบบหนึ่งเป็นแคปซูลก็อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการบำรุงรักษาเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของไอ้หลักการในการพิจารณาในการบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษามันก็มีหลายประเภทนะครับ หลายประเภทอย่างที่แบบบำรุงรักษาแบบเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกแบบปกติเนาะ regularly ก็คือบำรุงรักษาประจำปีแต่ส่วนใหญ่เราเองเนี่ยมีปัญหาบ้านเราคืองบประมาณไม่พอไม่รู้เป็นข้ออ้างมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คือที่แน่ๆคือเรื่องงบประมาณเงินไม่พอแล้วก็อีกบางกรณีก็คือทาสีดีเส้นซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะผมไม่อยากยกตัวอย่างเมืองนอกมันถึงว่าถ้าคุณขับรถบ้านเราเนาะในที่ที่สร้างใหม่ๆแล้วก็มีเส้น จราจรเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยมันขับรถแบบมีความสุขอ่ะมันความปลอดภัยมันก็ชัดเจนนะครับบางทีกลางคืนวิ่งไปแล้วไอ้เส้นทั้งหลายมันเส้นผิวจราจรเนาะมันจางมันก็จะถ้าชินกับพื้นที่ก็ค่อยชั่วหน่อยถ้าไม่ชินก็ต้องลำบากก็ห้ามวิ่งเร็วอ่ะทีนี้ในเรื่องงานเกณฑ์บำรุงรักษามีหลายอันนึงนะที่ผมอยากจะจริงๆผมถามพวกเราบ่อยเรื่องของซอฟเนาะแก้ซอฟ โทษ ของลาดยางเนี่ยผมเคยเจอที่หนึ่งตอนนั้นอยู่งานอยู่ต่างจังหวัดนานแล้วขับรถผ่านไปซ่อมละซ่อมเดี๋ยวอีก2-3 เดือนพังอีกละยุบผมก็ดูแล้วคุยกับเขาคุยกับท้องถิ่นท้องที่พื้นที่อ่ะเจ้าของพื้นที่เขาบอกทำไมซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่ดีสักทีหนึ่งเขาบอกข้างล่างมันเจอตาน้ำครับบอกอ้าวตาน้ำก็ต้องแก้ปัญหาดิให้ตรงจุดอันนี้เขาบอกเขาลอกอย่างเดียวแล้วก็เอาวัสดุลงตรวจบดอัดดีเลยเดี๋ยวข้างล่างชักพักหนึ่งซอฟอีกนะครับอันเนี้ยถ้าเราเคยเจอคนที่มาสอบเนาะแล้วบังเอิญเจอคำถามอย่างนี้เนี่ยถ้าเคยเจอแล้วข้อหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรก็เลยบอกว่าการแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่ให้ถูกจุดนะครับคำว่าถูกจุดกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องลอกให้ถึงตำแหน่งที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกสับเดรนสุดท้ายพอเขาแก้ตามนั้นมันก็หายไม่ต้องซ่อมอีกอันเนี้ยฮะมันต้องแก้ให้ถูกจุดอะบางคนเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้หรือลูกพี่สั่งมาให้แก้อย่างเงี้ยเขาก็ทำตามเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็แก้ไม่รู้จะจบสักทีนะครับอ่ะทีนี้มาในส่วนของการควบคุมงาน
มันอยากพูดเรื่องเซฟตี้ก่อนเนาะจริงๆงานทั้งทรทช.เนี่ยมีค่าจ้างงานสำหรับความปลอดภัยเช่นเขาเรียกมีไอเทมจ่ายอะนะครับว่าจะต้องทำป้ายแต่ละชนิดจะมีขนาดเท่าไหร่วางไว้ที่ก่อนที่ถึงจุดก่อสร้างระยะห่างเท่าไหร่ใกล้เข้ามาหรือ50 เมตรก่อนจะถึงที่ก่อสร้างประมาณนี้นะครับอันเนี้ยพวกเนี้ยเราจะต้องดูก่อนว่างานก่อสร้างนอกจากวางแผนแล้วเนี่ยนะครับการก่อสร้างกับเรื่องป้ายจราจรทั้งหลายก็ต้องเตรียมนะครับล่วงหน้าทีนี้พูดถึงป้ายผมเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของทราฟิกไซน์นะพูดหน่อยเดียวแต่ไม่หมดทราฟิกไซน์เนี่ยบางกรณีเราเกณฑ์ของมันเนี่ยเป็นป้ายชนิดไหนซิลเวอร์หรืออะไรตัวใหญ่ขนาดไหนเป็นโอเวอร์เฮดไซน์หรือโอเวอร์แฮงไซน์เป็นป้ายแบบเขาเรียกอะไรค่อมถนนเลยโอเวอร์เฮดอะอยู่ข้างบนหัวกับโอเวอร์แฮงก็คือแบบเป็นป้ายแบบยื่นออกมานะครับให้คนขับรถที่ความเร็วเท่านี้ตามเกณฑ์เนาะสามารถมองเห็นได้แล้วตัดสินใจได้มันยังมีทั้งความสามารถของผู้ขับขี่ด้วยนะครับอันนี้มันมีเกณฑ์อยู่นะครับเรื่องของการออกแบบตัวหนังสือขนาดใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ป้ายสัญญาณไอ้ป้ายจราจรนะครับสัญญาณอะไรทั้งหลายที่ว่ามันจะต้องมีความใหญ่พอ มีความให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้ด้วยความเร็วตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทีนี้แล้วเรื่องของการวางแผนเครื่องจักรกลไปถึงขั้นตอนการก่อสร้างสภาพภูมิอากาศนี้ก็เกี่ยวข้องงานทางเนาะเกี่ยวข้องหน้าฝนหน้าร้อนหน้าร้อนไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ หน้าร้อนปัญหาคือต้องสเปรย์น้ำบ่อยขึ้น แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยต้องระวังดีๆในเรื่องของ OMC มันอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์นะครับ เรื่องไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะไม่ใช่งานทางอย่างเดียวเนี่ยวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามาตรฐานมันคืออะไรนะครับระหว่างนี้ผมจะแทรกไปเรื่อยๆนะเช่นอ่ะเช่นOMC ความหนาแน่นเนาะความหนาแน่นมี2 แบบมี Standard Proctor Density กับ Modify ผมถามถือว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่านอกเหนือจากพี่ผมเตรียมนี้มาก็คือถามว่าในหน้างานเนาะชั้น Base Cost เนี่ยจะต้องมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% ผมถามว่า 100% มีค่าเท่าไหร่หลายคนงงจริงๆไม่ต้องงงถ้าก็ถ้าไม่รู้ 100% 95% ของหน้างานคุณก็ทำไม่ได้เขากำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 95% แล้วเราต้องรู้ 100% แล้ววิธีทำ 100% มันก็คือถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเบสคอร์สมันก็จะเป็นโมดิฟายด็อกเตอร์เนาะแล้วก็ใส่น้ำวิธีการทำหาค่าแม็กไดเนาะเราเรียกแม็กไดหน่วยเป็นอะไรทำยังไงเอาตัวอย่างมาแล้วแบ่งสีเอาแล้วก็ทำไอเกรดเดชั่นทั้งหลายเนี่ย
แล้วจนกระทั่งเพิ่มปริมาณน้ำการเพิ่มแต่ละขั้นตอนทำยังไงมันก็ใส่เปอร์เซ็นต์น้ำจริงๆถ้าเรารู้นะครับว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเอ็มซีตรงเนี้ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่เราอาจจะเริ่มจาก4%ก็ได้4-6-8เดี๋ยวมันก็ได้แล้วค่า OMC แล้วก็ไปหา Max Dye ไอ้ Max Dye เนี่ยคือ100% 95%คุณก็ไปบดอัดหน้างานแล้วก็มาเทียบดูนะครับอีกอันหนึ่งก็คือCVR บอกว่าอย่างชั้นเนี่ยนะฮะเบสซอสเนี่ย CVR ต้องไม่น้อยกว่า80%ผมถามว่า100%มีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องทราบนะครับ CVR ถ้าผมพูดว่า CVR มี2ก๊อกก๊อกแรกถ้าไม่ผ่านแล้วก็สามารถจะกดลงไปได้อีกแต่ค่ามาตรฐานก็จะเปลี่ยนไปค่ายุบตัวที่ทดสอบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นถ้าคุยกันรู้เรื่องก็หมายถึงว่าถ้าเข้าใจก็คุยกันรู้เรื่องเข้าใจวิธีการทำเนาะครับทีนี้ในเรื่องของการทดสอบ Field Density Test อันพวกมาสอบบอยอทั้งหลายเนี่ยเขาทำตรงนี้เป็นอยู่แล้วผมจะไม่ค่อยถามมากเท่าไหร่ว่าวิธีการแต่ละขั้นตอนทำยังไงแต่ผมจะถามว่ามันเด่นยังไงอันนี้กลับมาเข้าเรื่องแล้วนะครับเข้าเรื่องที่ว่าที่จะเป็นบอยอเนี่ยมันเด่นยังไงทำไมเราถึงเลือก โครงการ ที่นำเสนอเนี่ยว่าเป็นโครงการเด่นเด่นยังไงอันนี้ไอ้คำว่าเด่นยังไงเนี่ยมันก็กลับไปที่ต้องดูว่าไอ้ที่เราตอนระหว่างเราทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมข้อหนึ่งก็ต้องดูนี้ก่อนว่ามีความยุ่งยากอะไรหรือไม่นะครับหลายคนตอบว่ายุ่งยากจากการทำประชาพิจารณ์อะไรอันนี้อย่าไม่ต้องเอาเข้ามาพูดถึงในเรื่องของประชาพิจารณ์เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของปกติที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ผมขอใช้คำว่ามันไม่ใช่วิศวกรรมควบคุมก็แล้วกันนะครับมันก็ต้องมาเป็นแก้ปัญหาในเรื่องของด้านเทคนิคนะครับด้านเทคนิคอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเจอซอฟแล้วมันซอฟเนื่องจากอะไรแก้ตรงนี้ยังไงนะครับเด่นอีกอันหนึ่งก็คือมันก็คงพูดยากเหมือนกันเนาะแต่ผมบังเอิญไปดูงานอยู่ในงานนี้นะครับเขาจะต้องทำเขาเรียก box underpass ทางลอด ทางลอดในที่นี้เนี่ยมันเป็นโครงการทางคู่อันหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะต้องทำทางรถไฟอีกเส้นหนึ่งที่คู่ขนานกันไปมีเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์ห่างกัน6เมตรทีนี้ไอ้ตัวเก่าตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันจะต้องมีสำหรับรถเล็กรถชาวบ้านอ่ะผ่านได้มันก็จะเป็นบ็อกซ์อันเดอร์พาสถ้าให้รถเล็กผ่านนะครับรถเล็กอันนี้หมายถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพก็ให้ผ่านได้นะครับนอกจากรถใหญ่รถบรรทุกก็ต้องไปเขาจะมีที่ให้เขาเรียกสะพานยูเทิร์นนะเกือกม้าเป็นสะพานก็คือวิ่งขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวกลับออกมาอันนี้เป็นสะพานปรับรถเกือกม้าคำว่าสะพานก็ต้องยกระดับอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่เป็นรถใหญ่วิธีการก่อสร้างเขาเนี่ยไม่มันไม่มีใครยังไม่มีใครทำมาก่อนนะครับเขาใช้วิธีว่าใช้หล่อเสร็จแล้วก็ใช้เป็นแบบ
ถ้านึกถึงภาพของไปแจ็คกิ้งเนาะแล้วก็ใช้แจ็ครอดใต้ถนนนะครับอันนี้ในกรณีอันนี้ผมเล่านี้ก็คือรอดใต้ทางรถไฟรอดใต้ตัวทางรถไฟเก่าตัวเก่าไอ้ตัวใหม่มันก็ถมวางขึ้นมาแล้วยังไม่ต้องทำไอ้เส้นใหม่เอารอดตัวเก่าก่อนแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็หมายถึงไอ้ที่จะเป็นเส้นใหม่เนี่ยมันก็สร้างทับตรงนี้ไปผมก็ว่ามันใช้ได้ไม่ต้องไปโอเพนคัทไม่ต้องหาวินโดว์ไทม์ของไอ้ทางรถไฟหรือไม่ต้องเบี่ยงแนวทางรถไฟตัวเก่านะครับผมใช้คำว่าตัวเก่าเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยตัวใหม่มันยังต้องไม่มีการก่อสร้างตรงนี้มันถึงจะทำงานง่ายนะครับง่ายกว่าที่ต้องมีตัวใหม่อยู่ด้วยการควบคุมคุณภาพวัสดุก็คือพูดถึงมาตรฐานเนี่ยนะในมาตรฐานของเราในงานอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสองอย่างในงานเนี่ยก่อสร้างของเราเนี่ยก็คือมาตรฐานของวัสดุที่นํามาใช้ในงานก่อสร้างกับมาตรฐานงานก่อสร้างซึ่งอันนี้ผมพูดไปบางอย่างแล้วนะครับกลับมาเรื่องของตัวนี้เรื่องของ เมื่อกี้มันเป็นแค่ยกตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นบล็อกเรเดอร์พาร์ตแจ็คกิ้งแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในระดับที่ดีนะครับก็ผ่านไปพวกเราก็ผ่านไปหลายคนนะเหมือนกันวุฒินะการทดสอบน้ำหนักบรรทุกของสะพานและท่อเหลี่ยมโอ้มันจะหมดเวลาแล้วเนาะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมมีพูดเรื่องสะพานอีกนิดนึงว่าไอ้สะพานเนี่ยถ้าพูดถึงสะพานนะครับผมจะถามว่าสะพานมีกี่แบบมีเอาโครงการใหญ่ๆนะไม่ใช่สะพานแบบสแลบไทยสแปน10 เมตรนี่ไม่เอาสะพานใหญ่ๆเนี่ยอ่ะผมเริ่มจากSuspension Bridge ก่อนนะครับก็คือสะพานแขวนเนาะภาษาไทยเราเรียกอย่างนั้นแล้วก็ Cable Stay Bridge สะพานขึงทำไมเราบ้านเราถึงไม่ค่อยใช้ สะพานแขวน Suspension Bridge เพราะอะไรจริงๆแล้วอันเนี้ยเมื่อก่อนนานแล้วนะครับหลายปีมันมีปัญหาในเรื่องของมีลมกันโชกแรงนะครับแล้วไอ้ Suspension Bridge เนี่ยมันแกว่งแบบ Resonance คือ Resonance คือมันจังหวะที่ลมมาแล้วมันก็แกว่งขึ้นนะครับแล้วก็แกว่งกลับแล้วพอจังหวะแกว่งไปอีกทีเนี่ยลมมันมาอีก เพราะนั้นเวฟตัวนี้มันถูกเสริมกำลังจังหวะที่มันมีอินิเชียขึ้นเนี่ยลมมันมาอีกทีนึงอันเนี้ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บ้านเราไม่ค่อยมีสะพานแขวนเท่าไหร่มีแต่เล็กๆสำหรับคนเดินซึ่งกันตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรพื้นที่กึ่งปิดคือลมไม่แรงมากที่จะพัดให้สะพานมันแกว่งได้นะครับอ่ะแล้วก็มีสะพานแบบไหนอีกใหญ่ๆก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นบาลานซ์แคนดิลีเวอร์แต่ละอย่างมันก็มีข้อดีผมไม่อยากใช้คำว่าข้อเสียมีข้อดีแต่ละแบบนะครับแต่ละอย่างบางทีเราอาจจะใช้ extra dose ก็ได้ถ้ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างไอ้ cable stay bridge กับ balance and deliver bridge แล้วเมื่อไหร่
เกณฑ์เนาะอย่างสะพานทางยกระดับเนาะก็ถือว่าเป็นสะพานอย่างหนึ่งนะครับจริงๆมันเริ่มงานตั้งแต่งานเสาเข็มเนาะไปจนถึงเด็กถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกบ็อกซ์เกิร์ดโทษทียังเป็นไอเกิร์เดอร์นะครับเป็นคานรูปตัวไอสิ่งที่สมมติว่าคนคุมงานก่อสร้างอ่ะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรทำไมเราต้องระวังทำไมต้องค้ำเขาเรียกค้ำด้านข้างเนาะของไอเกิร์เดอร์เขาค้ำตรงไหนทำไมถึงต้องมีนะครับแล้วเกณฑ์ของไอเกิร์เดอร์เนี่ยมันคำว่าเกณฑ์ตัวนี้ผมกำลังหมายถึงว่ามันยาวที่สุดได้เท่าไหร่สั้นกว่านี้มันควรจะเป็นอะไรถึงจะเหมาะสมกับชนิดของสะพานของทางเขาเรียกอะไรทางยกระดับนั้นๆ นะครับแต่ตอนหลังไอ้พวกไอเกิร์เดอร์มันถูกเปลี่ยนไปแล้วในเรื่องของในเรื่องของผมใช้คำว่าไซส์บักกิ้งอะเนาะก็คือการโก่งตัวด้านข้างนะครับก็เป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์มันเป็นจะลอนใช้ซิมเปิลสแปนคอนติเนียสสแปนโอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะครับทำตรงนี้จอยนี่เป็นเวทจอยหรือไดรจอยเพราะอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราเขาออกแบบมาสมมุติว่าออกแบบเป็นเวทจอยผมถามว่าทำไมไม่ใช้ไดรจอยแล้วทำไมเวทจอยดีเวทจอยกับไดรจอยไหนดีกว่ากันเหมาะอะไรเหมาะสมกว่ากันนะครับในพฤติกรรมไหนนะครับพวกนี้นะครับก็บางทีตอนนี้เราแยกไม่ออกว่าระหว่างสะพานกับทางยกระดับมันก็หน้าที่มันอันเดียวกันนะมันคือทางยกระดับสะพานก็เหมือนทางยกระดับอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งผมไม่ได้จดไว้แต่ว่าสมมุติว่าผมขับรถมาแล้วก็จะต้องข้ามสะพานแต่บังเอิญสะพานตรงเนี้ยสะพานมันไม่ได้ตัดตั้งฉากตัดตั้งฉากใช่หมายถึงแม่น้ำเนาะไม่ได้ตัดตั้งฉากมันเป็นสกิลก็คือเฉียงเชถ้าเฉียงสัก30 องศาถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาออกแบบตัวสะพานเนี่ยตัว approach เนาะที่จะเข้าสะพานเนี่ยมันจะไม่ตั้งฉากกับตัวสะพานพอมันไม่ตั้งฉากกับตัวสะพานเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะอันนี้เขาจะใช้ตัวถนนได้เป็นเกณฑ์นะครับพอเวลาสกิลแล้วเนี่ยเวลาเลี้ยวซ้ายสมมติเลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นสะพานถนนมันเป็นทางตรงเนาะมันจะเลี้ยวสมมติเลี้ยวซ้ายแล้วกันขึ้นสะพานกรณีที่ถ้าถนนมันมีการทรุดตัวซึ่งเราเจอบ่อยๆบางกรณีเนี่ยเจอบ่อยๆว่าตัวสะพานเนี่ยทรุดตัวน้อยกว่าถนนด้วยอะไรก็ตามนะ เวลาผมเลี้ยวซ้ายเข้าเนี่ยถ้ามันต่างระดับล้อหน้าซ้ายผมจะกระดกขึ้นก่อนนะครับมันก็เป๋ไปทิ้งแล้วพออีกแป๊บหนึ่งมันก็จะกระดกหน้าขวาผมก็กระดกกลับเพราะว่ามันสกิลไงแต่ถ้ามันตั้งฉากเนาะไปถึงแกนของสะพานกับเซ็นเตอร์ไลน์ของถนนเนี่ยถ้ามันตั้งฉากผมเลี้ยวปุ๊บมันก็ปึ้งข้ามนะครับนี้ปัญหามันจะตามมาว่ามันจะแบบ
าเรียกอะไรมันกระดกสองทีถ้ามาด้วยความเร็วด้วยนะมันยิ่งไม่เรียบหนักเข้าไปนั้นพูดถึงกรณีถ้าออกแบบผมเชื่อเลยว่าทั่วไปที่ทำมาเนี่ยออกแบบมันสกิลทั้งนั้นแล้วในฐานะผู้ออกแบบก็ตามหรือเป็นผู้ก่อสร้างเราสามารถจะเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยได้เปลี่ยนไอ้ตอน approach นะครับได้ก็คือทำให้รถที่จะเข้านะครับตั้งฉากกับ ตั้งฉากกับไอ้แกนที่มันเป็นสะพานเนาะตั้งฉากกับถนนนึกออกไหมครับหรือพูดง่ายๆอีกทีหนึ่งก็คือให้ตรง approach นี้อยู่ในแนวขนานกับเซ็นเตอร์ไลน์ของถนนก็คือไม่มีกระดกพูดง่ายๆเลี้ยวปุ๊บมันขึ้นทั้งซ้ายขวาพร้อมกันอันเนี้ยมันก็จะทำลดอันตรายจากการชุดตัวต่างระดับของถนนกับสะพานได้ฝากตรงนี้ไว้นะครับจะทำเรื่องขอแก้ไขสัญญาน่าจะได้ก็ต้องระวังในเรื่องของอันตรายของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับตอนนี้กรมทางก็เริ่มจะเข้าใจตรงนี้แล้วหมายถึงท.ร.เนาะถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาในภายหลังว่าน่าจะดีก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ